ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าต้อนรับสู่รายวิชา Buddhist Text in Sanskrit นะครับวันนี้เป็นการเปิดเรียนเป็นวันแรกของวิชานี้แล้วก็เป็นวันแรกของภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2566วิชานี้ก็อยู่ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาสันสกฤตสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาสันสกฤตไวยากรณ์มาแล้วเนี่ยนะครับก็วิชานี้ก็จะเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากไวยากรณ์ตรงนั้นมาต่อยอดเขาเรียกว่าเรียนไวยากรณ์เรียนแกรมม่ามาแล้วจะเอาไปใช้ในการศึกษาคัมภีร์ที่เป็นภาษาสันสกฤตต่อไปอย่างไรเนี่ยวิชานี้ก็จะเป็นการชี้แนะแนวทางในการเอาไปใช้เป็นการฝึกฝนนะครับไวยากรณ์ของเราที่เรียนมาจริงๆมันจะต้องเรียนอีกเทอมหนึ่งถึงจะครบทั้งหมดนะแต่ว่ามันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาก็เรียนวิชานี้ไปด้วยก็ไปเรียนไวยากรณ์ส่วนปลายส่วนยอดกับท่านอาจารย์จิรพัฒน์ที่จะสอนในเทอมนี้แหละไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันเนื่องจากวิชาเนี้ยมันมีไวยากรณ์ที่มันเกินจากที่เราเรียนไปก็จะอธิบายไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคราวนี้วิชาเนี้ยมันมีแค่สองหน่วยกิตนะมีแค่สองหน่วยกิตจริงๆแล้วก็ถือว่าน้อยต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแหละเป็นหลักนะครับครูบาอาจารย์ก็จะชี้แนะวิธีการเสร็จแล้วก็ให้นักศึกษาไปศึกษาเองทำงานค้นคว้าเองเพิ่มเติมนะครับสมัยก่อนเนี่ยวิชาเนี่ยมันเป็นสามหน่วยกิตสามหน่วยกิตแล้วก็มีการปรับปรุงมาพอเป็นสามหน่วยกิตวิชามันลดลงวิชามันน้อยลงก็ทำให้ศึกษาได้เรียนวิชาน้อยก็เลยไปปรับใหม่ก็ไปเป็นสองหน่วยกิตวิชาก็มากขึ้นนักเรียนก็ได้เรียนหลายวิชาขึ้นนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยหลักสูตรเขาก็บังคับว่ามันควรจะเป็นสามหน่วยกิตเพราะฉะนั้นหลักสูตรปรับปรุงต่อไปก็ต้องกลับมาเป็นสามหน่วยกิตเหมือนเดิมนะครับมันก็แล้วแต่เราจะพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางไหนนั่นแหละนะครับการที่ให้มีหลายวิชาและหลายวิชาเนี่ยก็ทําให้นักศึกษาได้รู้ว่าวิชาอะไรบ้างเยอะแยะแต่ถ้าปรับลงมาเป็นวิชาน้อยลงนักศึกษาก็จะรู้วิชาน้อยลงมันจะไปเอาหลายๆวิชามากระจุกไว้ในวิชาเดียวพูดง่ายๆนะครับสำหรับวิชานี้นะครับก็เดี๋ยวขอให้ดู ดูแผนการสอนของเรากันอันนี้ที่ได้ส่งไปแล้วทางไลน์นะครับก็เซฟอะไรที่ส่งไปก็เซฟเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบแจ้งเพื่อให้ทราบล่วงหน้าก็ ประมวลการสอนของเราก็เป็นไปตามนี่แหละครับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะซึ่งศิลปากรของเราก็ศิลปศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ชาติยั่งยืนใช่ไหมครับของมนุษย์ของคณะโบราณคดีเราก็จะมีศึกษามนุษย์ขุดค้นก้าวหน้าภาษาเชี่ยวชาญสืบสานศิลปะวัฒนธรรมทีนี้พอมาถึงหลักสูตรของเราก็คือการสืบสานและบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตซึ่งอันนี้ก็จะนำความรู้อันนี้แหละไปช่วยต่อยอดทิศทางการทำงานของเราใครถนัดทางไหนก็ถ้าหากว่ามีองค์ความรู้จากภาษาและวรรณคดีสันสกฤตจะไปต่อยอดความรู้ต่อยอดการทำงานของเราอย่างไรก็เอาส่วนเนี้ยไปประยุกต์ใช้นะครับมันอาจจะไม่โดยตรงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเวลาหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราก็ย้อนกลับมานึกถึงความรู้ที่มันมีอยู่ในตำรับตำราภาษาสันสกฤตเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาเลี้ยงชีพโดยตรงอ่ะแต่มันก็อยู่ในทุกวิชาก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็เป้าหมายของหลักสูตรเรานี่ก็อธิบายให้ฟังนะครับเรื่องเพื่อผลิตบัณฑิตไปทำอะไรบ้างนะ
เป็นนักอ่านนักแปลนักวิเคราะห์ภาษาอะไรก็ว่ากันไปนะครับนักวิเคราะห์ปรัชญาอย่างนี้ก็วิชาของเราก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับ336506ชื่อวิชาคือคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตบุตติสเทคอินสันสกฤต2 ในเกตนะครับเราก็จะมีเวลาเรียนกันก็วันพุธช่วงเวลานี้นะครับบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามแล้วกันนะครับการนี้ในเทอมนี้นะครับก็ขอแจ้งล่วงหน้าว่าผมก็จะมีเดือนธันวาก็ยังได้เรียนกันอยู่เต็มๆก็จะมีวันหยุดบ้างแล้วก็วันเดือนมกราก็คงได้เรียนเต็มๆอยู่นะครับส่วนเดือนกุมภาก็มีวันหยุดอยู่หลายวันซึ่งผมเองก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยก็จะมีเวลาช่วงนั้นให้นักศึกษาทำงานนะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบจะเป็นช่วงสัปดาห์วันที่ราววันที่7 ถึง 14ประมาณกลางเดือนนั่นแหละนะครับประมาณกลางเดือนกับอีกช่วงปลายเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นกุมภานี่อาจจะมีวันหยุดให้นักศึกษาได้ทํางานอยากจะมอบหมายให้ทํานะครับแล้วก็มีนาเราก็เรียนกันปกติฉะนั้นเราก็จะเรียนธันวามกรากุมภามีนาใช่ไหมครับ4 เดือนก็เป็นอันสิ้นสุดเทอมของเทอมนี้นะครับคราวนี้นะครับพี่ช้างเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างตามคำอธิบายรายวิชาก็จะพูดถึงการแปลการเปรียบเทียบเนื้อหาพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตโดยเน้นมหาวัสตุลลิตวิสระพุทธจริตการนี้พอเขียนเยอะๆอย่างนี้นะครับลงเราคงหยิบทุกเรื่องมาอ่านก็คงไม่มีเวลาหรอกนะเพราะนั้นเราก็เอาเรื่องที่สามารถที่จะอธิบายให้มันแตกต่างให้เห็นความแตกต่างของภาษาสันสกฤตแต่มันยังมีความใกล้เคียงกับไวยากรณ์สันสกฤตที่เราเรียนก็คือคัมภีร์ลลิตะไม่ใช่คัมภีร์พุทธจริตนะครับจะเอาเล่มนี้มาเป็นหลักในการให้นักศึกษาได้ศึกษาได้เราเรียนเพราะเป็นภาษาที่เป็นคลาสสิกคือเหมือนกับไวยากรณ์ที่เราได้เรียนในชั้นที่ผ่านมานั่นแหละส่วนคัมภีร์มหาวัสตุอวทานกับคัมภีร์ลลิตวิสตระเนี่ยภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดสันสกฤตคือเป็นสันสกฤตแบบผสมจะว่าบาลีก็ไม่ใช่จะว่าสันสกฤตทั้งหมดก็ไม่เชิงแต่มันก็เป็นสันสกฤตนั่นแหละนะครับมันก็เป็นรูปแบบภาษาแบบพุทธศาสนาอีกทีหนึ่งมันจะมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลองสองเรื่องนี้นะครับทั้งสองเรื่องคือมหาวัสตุอวทานกับลลิตวิสตระเนี่ยก็มีฉบับแปลภาษาไทยสมบูรณ์แล้วนะครับมหาวัสตุเนี่ยผมแปลไว้3 เล่มนะส่วนลลิตวิสตระเนี่ยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์แสงมนวิทูลนะท่านแปลไว้นานแล้วซึ่งสามารถที่จะหาในห้องสมุดก็ได้นะครับหรือดาวน์โหลดอาจจะมีอยู่ไม่แน่ใจนะทีนี้เราก็ใช้เล่มพุทธจริตศึกษาเป็นหลักซึ่งการสอนการแปลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาบางทีสโลกนึงก็ใช้เวลานานอันนี้ก็อธิบายแต่ก็เป็นแนวทางให้นักศึกษาเอาไปต่อยอดวิธีการนะครับทีนี้พอศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้ไวยากรณ์ทั้งหมดเราอ่านเอาเรื่องถ้าอ่านเอาเรื่องเราก็อ่านพุทธจริตแล้วก็งานที่จะให้ไปทําก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาจาก3 คัมภีร์เนี่ยนะ3 คัมภีร์เนี่ยเช่นพุทธจริตมันก็พูดถึงพุทธประวัติอยู่แล้วแต่พูดในเชิงกวีมหาวัสตุก็เป็นเหมือนพระไตรปิฎกแต่มีส่วนที่เป็นพุทธประวัติอยู่ในนั้นเกือบทั้งหมดแหละนะครับลลิตวิสระเนี่ยก็เป็นเรื่องของพุทธประวัติทั้งนั้นแต่3 คัมภีร์นี่มีต่างมีเหมือนนะก็เดี๋ยวจะมอบให้งานให้ไปทำบทความเพื่อพรีเซนต์อันนี้จะเป็นงานที่จะให้นักศึกษาทำนะครับนักศึกษาทำเพื่อเป็นการต่อยอดวิธีการศึกษาดังนั้นก็อาจจะเลือกประเด็นไหนเรื่องอะไรเพราะนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรู้สึกเท่าไหร่กี่คนนะท่าน2 หรือ 3
ของท่านกำพลกับท่านสุภักคุณสุภักลงมาแล้วนะของใครคนหนึ่งนะทวีรัตน์ใช่ไหมทวีรัตน์ก็ต้องลงวิชาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้ทํานะครับบางคนคือเวลาเราตกลงกันนะถ้าสมมุติว่าให้ไปทําบทความแล้วก็นํามาพรีเซนต์ตอนไหนจะเป็นการเปรียบเทียบครับเป็นตอนสั้นๆอาจจะเป็นตอนประสูติตอนตรัสรู้ตอนปรินิพพานหรือตอนไหนๆก็แล้วแต่สามคนจะต้องไปซ้ํากันอันนี้เป็นการบอกกันคร่าวๆก่อนนะในการให้งานทํานะครับส่วนที่เราจะมาเรียนกันก็จะเป็นเน้นที่การแปลการอธิบายรูปแบบประโยคนี่แหละนะครับจากคัมภีร์พุทธจริตนะครับซึ่งพุทธจริตนี่ผมได้ส่งไฟล์มาให้แล้วนะก็เซฟเอาไว้นะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะคนที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษารายวิชานี้ก็เข้าใจหมวดหมู่ไวยากรณ์ที่เราเรียนเป็นการทบทวนนะครับอธิบายแนวคิดความเห็นทางเนื้อหาในคัมภีร์ประยุกต์การใช้ความรู้เพื่อบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆอันนี้ก็ลองว่ากันไปอีกทีนึงนะทีนี้ก็นี่นะครับนักศึกษามีความรู้ทางด้านไวยากรณ์มีความรู้ทางด้านเนื้อหาคัมภีร์พุทธศาสนาจากทั้งสามเล่มอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของรายวิชานะครับส่วนกิจกรรมการเรียนก็มีบรรยายนักศึกษาร่วมอภิปรายในชั้นนะครับในการให้ทำงานเพิ่มเติมนี่แหละอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบการเรียนคร่าวๆนะครับแต่ว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ก็พยายามจะให้เป็นนะครับแต่บางทีมันก็เขียนไว้เอาเผื่อไว้ก่อนนะก็จะประมาณนี้ปกติเคยสอนได้ประมาณ2-3สระคะนะครับบางครั้งไม่ทันก็จะพยายามอย่าง1-2สระคะเนี่ยก็เยอะนะในการแปลสโลกสระคะหนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ80กว่าสโลกแล้วนะเพราะนั้น2 ชั่วโมงเนี่ยเรียนได้ไม่กี่สโลกเพราะนั้นก็ต้องดูเองบางอย่างเราก็ต้องเลือกเอาบางก็เรียกว่าถ้าไม่ทันเราก็เลือกเอาสโลกที่สําคัญในแต่ละสระคะมาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับการมาเข้าชั้นเรียนเป็นประจำเนี่ยก็ร่วมอภิปรายร่วมเรียนนั่นแหละพูดง่ายนะก็มีคะแนนให้10%นะการส่งทีนี้จะมีท้ายบทถ้าไม่ท้ายบทก็เอาไปรวมกันกับงานเสนอซึ่งจะมอบหมายให้ทำเป็นรายงานหรือเป็นบทความเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี่ย20แล้วเรามีการสอบนะครับสอบ2 ครั้งก็รวมคะแนนเป็น100%นะครับก็ประมาณนี้นะเกรดคะแนนก็เหมือนเดิมนะครับระดับ85-100ก็ A ก็ลดหลั่นลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียนนักศึกษาก็ไปหาอ่านหนังสือเหล่านี้ได้เพิ่มเติมนะครับในห้องสมุดศูนย์สันสกฤตก็มีครบแหละอันนี้คือรูปแบบและประมวลการสอนของวิชานี้ที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับมีใครมาอีกรูปหนึ่งท่านกิติชัยเหรอครับอาจารย์มาแล้วต้องเปิดหน้าเดี๋ยวนะจะได้เห็นหน้านอะ๋อครับครับมาเรียนต้องเปิดหน้าเห็นหน้าใครมาแอบดูเนี่ยเราไล่ออกเลยนะเอาทางวิทยาต้องลงทะเบียนไหมน่ะลงหรือยังเปิดไมค์เปิดไมค์ลงเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าลงไป3เหลือท่านเหลือคุณทวีรัตน์นะมั้งมาเข้าเรียนประจำนะครับเดี๋ยวเราจะมีงคารนับให้ทำนะคราวนี้ท่านต้องคใรหั้บผ่านนะครั้งที่แล้วท่านมาเรียนวันหนึ่งหายไป5 วันใครมีเวลาเรียนไม่ครบเราก็ไม่ให้สอบก็ต้องมานั่งเรียนใหม่อีกนะส่วนคนที่เรียนแล้วก็หาความรู้ไปทำงาน
สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ต่อไปตกลงท่านกิตติชัยกับท่านวิศวัตรทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์สาระสสาารระนินมะงคลครับอาจารย์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแผนเรรี้ยอบยร้อยครับผมแล้ววิทยาสารนิพนธ์เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแผนหรือยังเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนะครับหรือท่านกำพลเป็นไงสาระเหมือนกันครับเปลี่ยนหรือยังท่านเปลี่ยนหรือยังไม่ตกอน็แรกท่แาจน้เงลือตกอนมไหานเป็คนรับแผนกอใช่ไหมครับต้องตอนนี้ยแัจง้งอยูท่ี่แผไหนนครักบอหรือแผนขอก็ไม่ทราบน่าจะแผนก่อนแล้วมั้งครับเพรยาัะงว่ายังเป็นของเดิมยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับงั้นก็ถ้าจะเปลี่ยนก็วางแผนได้ดีว่ามันจะได้วางวิชาให้ท่านเรียนก็คือลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้เทอมหน้าของแผนขอมันต้องเรียน4 เทอมอ่ะปรึกษาท่านอะไรท่านสุวิทย์เหรอที่กำลังทำจะสอบหัวข้อสารนิพนธ์ของสุภักษ์นี่ทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมน่าจะทำวิทยานิพนธ์ครับก็วางแผนถ้าทำวิทยานิพนธ์ก็เรียนแค่สามเทอมก็หมดแล้วรายวิชาเพราะก็ต้องเตรียมหัวข้อตั้งแต่นี่แหละถ้ามีแล้วก็เตรียมไว้เลยนะครับหัวข้อพอถึงเทอม 3ก็ปรึกษาอาจารย์พอจบเทอม 3ก็สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วก็ดําเนินการเขียนบางคนเขาเขียนตั้งแต่ปี 2เนี่ยเขาสามารถที่จะจบภายใน2 ปีครึ่งก็ได้เขียนวิทยานิพนธ์ประมาณปี 1ก็จบบางคนเตรียมการมาแล้วเนี่ยเขาก็ทันเวลาภายใน2 ปีครึ่งก็มีนะประมาณ3 ปีอ่ะนะส่วนแผนขอก็เหมือนกันนะครับคือเตรียมตั้งแต่ตอนนี้แหละหัวข้อก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยสารนิพนธ์มันก็ครึ่งเดียวของวิทยานิพนธ์โดยเนื้อหาโดยสาระมันก็ความเข้มข้นก็จะน้อยลงแต่กระบวนการคล้ายๆกันต้องสอบหัวข้อวิทยาต้องสอบหัวข้อสารนิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์นะฮะแล้วก็ต้องแต่แผนขอเนี่ยจะต้องสอบซ้อนสอบเรียกว่าอะไรสอบประมวลความรอบรู้ก่อนนะท่านคือเรียนรายวิชาเยอะหน่อยเยอะกว่าแผนกอเสร็จแล้วต้องมาสอบประมวลความรอบรู้คือเรียนจบแล้วมาสอบความรู้รวบยอดอ่ะผ่านแล้วจึงสอบหัวข้อสารนิพนธ์แล้วก็ทำสารนิพนธ์สารนิพนธ์เนี่ยมีค่าเท่ากับ6 หน่วยกิตส่วนวิทยานิพนธ์เนี่ยเรียนจบคอร์สแล้วไม่ต้องสอบประมวลส่งหัวข้อเพื่อสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์สอบผ่านก็ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ทำเสร็จก็สอบหัวข้อสอบป้องกันแล้วก็จบจะต่างกันตรงนี้วิทยานิพนธ์จะมีค่าประมาณเท่าไหร่12 หน่วยกิต12 หน่วยกิตเรียนน้อยแต่ค่าคะแนนเนี่ยจะไปอยู่ที่วิทยานิพนธ์ในเขาก็ออกแบบไว้เงี้ยเรียนน้อยก็ไปทำวิทยานิพนธ์มากถ้าเรียนมากก็ไปทำสารนิพนธ์น้อยแต่ช่วงเวลาการเรียนก็วางแผนแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่ที่ราวๆ2 ปีครึ่งหรือ3 ปีให้จบนะครับทีนี้ถ้าท่านเรียนจบแล้วหาข้อก็ยังไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรก็ปล่อยเวลาทิ้งไปเรื่อยเนี่ยมัน5 ปีก็ไม่จบนะใช่ไหมท่านกิตติชัยในปีกี่ปีไหนแล้วเนี่ยปี 2ครับปีปสีอสงองเเททออมมสทอีง่สครัอบงใช่ไหมจบไปแล้ว3 เทอมเทอมนี้หมดรายวิชายังลงครบเยทังอมนี้หมดแล้วครับเทอมนี้เรียนกี่ตัวครับ3 ตัวครับเรียน3 ตัวเพราะนั้นท่านก็หาหัวข้อไว้เลยตั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยนะเขียนโครงร่างสารนิพนธ์ปรึกษาอาจารย์นิพัฒน์ที่เป็นผู้สอนวิธีวิจัยใช่ไหมระเบียบวิธีวิจัยเอาไว้ให้อาจารย์ดูนะต้องวางหัวข้อได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแนะนำในการศึกษาทีนี้นะครับวิชาของเราเนี่ยผมจะส่งอันนี้ไปให้นะเราจะมีการเขียนบทความให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ทีหลังแล้วมาอธิบายทีหลังแล้วกันมีอะไรบ้างอันนี้ว่าด้วยฉันทลักษณ์นะคอร์ส
ขยับขยับนิดนึงอันนี้จะเป็นรูปแบบคำกริยาในพุทธจริตอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังในหลายวิชานี้นะที่จะพูดให้ฟังอีกทีก็จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องฉันทลักษณ์นะครับเรื่องฉันทลักษณ์ก็คือว่ากวีนิพนธ์เนี่ยเขาแต่งเป็นกลอนเป็นฉันท์เดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ท่านก็เรียนรู้รายละเอียดของมันแล้วก็อธิบายให้มันได้ว่าฉันท์ประเภทไหนคือยังไงนะคืออ่านฉันท์ให้เป็นนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อหาจากเล่มนี้นะที่ส่งไปให้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นปกเล่มเก่านะครับเล่มใหม่นี่เป็นเล่มสีน้ำเงินนะตำแหน่งวิชาการก็เปลี่ยนเป็นรอสอไปแล้วอันนี้เล่มเก่าก็ส่งให้เซฟเก็บไว้อ่านนะครับเป็นไฟล์ PDF สำหรับเบื้องต้นเนี่ยนะครับขอแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักพุทธจริตซะก่อนนะตัวพุทธจริตเนี่ยเป็นงานกวีนิพนธ์ของอัสสวโคตรแต่ความเป็นอัสสวโคตรเนี่ยท่านได้ใช้ความรู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นนักปราชญ์มาก่อนท่านเคยเป็นพราหมณ์เป็นนักปราชญ์แตกฉานในคัมภีร์พระเวทมาก่อนท่านก็เอาความรู้เหล่านั้นเมื่อมาแต่งเกี่ยวกับคัมภีร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธประวัติท่านไม่ได้แต่งเป็นพุทธประวัติเนื้อหาเป็นพุทธล้วนๆนะแต่ท่านแทรกท่านเข้าใจเรื่องแทรกเอาเรื่องแทรกจากคัมภีร์ปุราณะคัมภีร์เก่าๆของสายพราหมณ์เอามาเป็นตัวเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพุทธประวัติบางเรื่องบางตอนแทรกปรัชญาสายพราหมณ์ฮินดูเข้ามาไว้ในเรื่องซึ่งไอแนวความคิดแบบฮินดูแบบพราหมณ์เนี่ยมันก็มีมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วทีนี้พออัสสวโคตรมาแต่งท่านก็แต่งให้เป็นลักษณะของการสนทนากันระหว่างตัวละครบางตัวอย่างเช่นเราเรียนอะไรนะอาลารดาบทใช่ไหมอาลารดาบทอุตตกดาบทเป็นผู้ที่เจ้าชายสิทธัตถะตอนออกบวชครั้งแรกเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้ถ้าเราเรียนพุทธประวัติทั่วไปแล้วก็คือท่านไปเรียนวิธีกรรมการทำสมาธิฝึกฝนสมาธิจนได้ฌานสมาบัติได้ฌานสมาบัติ7ได้ฌานสมาบัติ8แล้วก็เรียนรู้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ในคัมภีร์พุทธจริตเนี่ยอัสสวโคตรได้นำเอาบทสนทนาระหว่างอัลลาทัดดาบทสนทนากับสิทธัตถะโดยยกเอาปรัชญาสังคยะเรียนกันแล้วอย่างปรัชญาเนี่ยครับเรียนแล้วใช่ไหมปรัชญาหกปรัสชำนญักาใชท่ไีหม่เก่าที่สเุดเรียนตั้งแต่ป.ตรีเลยเหรออ่าเรียนกับป.ตรีแม้ตอนที่ป.โทมาเนี่ยพระคุณเจ้าได้เรียนบ้างยังเรียนแล้วครับพื้นฐานของปรัชญาหกสำนักที่อาจารย์สมบัติสอนในยายะก็คงปูพื้นฐานปรัชญาหกสำนักเนี่ยสังคยะโยคะมีมังสาไวเสสิกะเวทันตะอะไรพวกนี้แหละเพราะนั้นความรู้ปรัชญาพวกเนี้ยอัสสวโคตรไม่ได้ละทิ้งความรู้เดิมเพราะนั้นก็เอามาไว้ในคําพูดของฤาษีลองไปอ่านดูในพุทธจริตอ่านจะพบว่าเขาจะพูดถึงเรื่องโลกมาจากไหนใครเป็นคนสร้างแล้วก็มันมีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรปกฤติแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับปุรุษะปกติก็คือธรรมชาติมีมาอยู่แล้วไปบวกกับปุรุษะซึ่งเป็นวิญญาณอะไรเงี้ยมารวมผสมผสานกันใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็นการรังสรรค์สร้างมาสิ่งมีชีวิตต่างๆความคิดเหล่านี้จะถูกอะไรล่ะคือสอนอะเขาเรียกว่าอาราธทัศนะเนี่ยสอนท่านสิทธัตถะแล้วก็แย้งนะคือเรียนจนหมดความรู้อาจารย์ก็แย้งแล้วมันก็คือถกกันไปถกกันมาเป็นการถกปรัชญานะในเรื่องนี้เพราะนั้นอ่านไปแล้วมันจะสนุก
นะก็ฝากเอาไว้ว่าท่านจะไปสกัดเอาความรู้ตรงนี้ออกมาเขียนเป็นเรื่องหรือเป็นบทความได้อย่างไรนะเขาเรียกว่าอะไรมุมมองทางปรัชญาพราหมณ์ที่สอดแทรกอยู่ในพุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะครับหรือว่าจะเป็น Elements of Hindu Philosophy in the Buddhist Sanskrit Text อะไรอย่างเงี้ยก็ลองสร้างเป็นหัวข้อคล้ายๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะเรามาเรียบเรียงดูว่ามันจะเป็นหัวข้อปรัชญาอะไรได้ไหมแล้วก็จะเป็นบทความได้ไหมใช่ไหมฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าสองคนถกกันไปถกกันมาความเห็นของอาจารย์แพ้ความเห็นของลูกศิษย์นะฮะเรื่องที่โชว์ให้ดูอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่อย่างนี้ว่าพุทธจริตเนี่ยจะมีพูดถึงใครเนี่ยฤาษีภิกขุฤาษีอังคีรัตไม่สามารถจะแต่งตำราราชศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับการปกครองได้สำเร็จแต่ผู้ที่สามารถแต่งตำราราชศาสตร์ได้สำเร็จก็คือสุกราจารย์ซึ่งเป็นลูกของฤาษีภิกขุแล้วก็พฤหัสปติผู้เป็นครูของพวกเทพซึ่งเป็นลูกของอังคีรัตตอนที่เราเรียนไวยากรณ์เราได้ชื่อได้ยินชื่อพวกนี้อยู่ใช่ไหมฤาษีอังคีรัตเนี่ยแล้วฤาษีปก็ักขุใช่ไหมครับทีนี้ก็เนี่ยครับเรื่องคําอย่างเงี้ยมันจะมีแทรกอยู่ในพุทธจริตทำไมอัศวโกศต้องเอาชื่อพวกนี้มาแทรกเอาไว้เพราะไปอ่านตอนสโลกสุดท้ายของการจบเรื่องเลยเขาจะบอกว่าการที่ท่านแต่งเรื่องพุทธประวัติในรูปแบบกวีนิพนธ์เนี่ยไม่ใช่ท่านจะอวดความรู้ความเก่งของท่านอะไรเงี้ยนะแต่ท่านต้องการจะดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจในคัมภีร์พุทธศาสนาหรือเรื่องราวพุทธศาสนาในหันมาสนใจพุทธศาสนาบ้างหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าแต่งเป็นพุทธเพียวๆมันก็จะได้เฉพาะกลุ่มพุทธใช่ไหมแต่ถ้าท่านแต่งโดยแทรกเรื่องที่เขาเคยรู้มาก่อนพวกที่พันธามทั้งหลายรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปใส่เข้าไว้เนี่ยเขามาอ่านพวกก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องอย่างนี้แทรกอยู่ในเรื่องพุทธแต่แทรกแบบไหนล่ะแทรกในลักษณะเป็นเชิงอุปมาบ้างเชิงเปรียบเทียบบ้างเชิงตัวอย่างบ้างนะถ้าไปอ่านคัมภีร์พุทธน่ะหรือปฐมผสมโพธิจะได้ยินชื่อพวกนี้ไหมนะคุณ อาจจะไม่ค่อยได้ยินหรอกชื่อเช่นฤาษีทั้งหลายพวกนี้ใช่ไหมฤาษีพระคุฤาษีพระหัสบดีฤาษีสารัสวัตตะฤาษีวสิทธวยาสะวามีกิฤาษีกุสิกะนะมันอาจจะมีพูดบ้างแต่ว่าไม่มากอย่างนี้เพราะนั้นเราจะเห็นชื่อของบุคคลต่างๆเหล่านี้อยู่ในมหากาพย์พุทธจริตนั่นแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาภูมิความรู้ของอัศวโคตรที่ท่านรอบรู้มาก่อนเรื่องพวกนี้เวลามาแต่งท่านรู้ว่าจะแทรกเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์เอาไปไว้ตรงไหนเพื่อให้มันคนอ่านแล้วสนใจใช่ไหมฮะก็เหมือนกับการแต่งละครทุกวันเนี่ยอย่างเช่นแต่งเรื่องพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รู้ว่าจะแทรกประวัติศาสตร์อะไรไว้ตรงไหนตรงไหนแบบเดียวกันจริงๆมันมีเรื่องให้ทําเยอะที่ท่านบอกว่าไม่รู้จะคิดทำหัวข้อพิจารณาผลอะไรสารนิพนธ์อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตำราก็บอกว่าเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนก็หมายถึงว่ารุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นปู่ทําไม่ได้รุ่นลูกรุ่นหลานก็ทําได้ยกตัวอย่างเนี้ยถ้าพูดถึงอะไรนะเนี่ยฤาษีจยวนะยังไม่รู้จักการแต่งบทกวีแต่ผู้ที่สามารถได้เป็นกวีคนแรกก็คือฤาษีวาลมีกิซึ่งถือว่าเป็นอาธิกวีนะอันนี้ตอนนั้นพูดถึงเนี่ยเรื่องราวนี้มันจะอยู่ในตอนที่ว่าเรื่องก่อนไม่เคยเกิดแต่เรื่องหลังก็เกิดมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยครับพอถัดมาเนี่ยในอย่างเนี้ยอัศวโคตรนะได้นำมุมมองทางด้านปรัชญาอย่างไรไหมปกฤติสวิการจันมะมริตยุจะไรวะจะนะก็จะเกี่ยวอะไรสิ่งที่เรียกว่าสัตวะก็คือปกฤติวิการอันนี้ไหมเนื้อหาปรัชญาฮินดูนะแทรกอยู่ในเรื่องนะครับสัตวะหมายถึงอะไรเนี่ยนี่แหละครับ
พออ่านไปปุ๊บเราต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาฮินดูมาประกอบถึงจะอ่านเนื้อหาตรงนี้ได้ส่วนเนี้ยก็คือส่วนที่มันอยู่ในบทสนทนาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับบทสนทนาของฤาษีอาราธะที่คุยกับสิทธัตถะนะครับเห็นไหมพูดถึงเกเชตรัชยะเนี่ยก็คืออะไรผู้รู้ดินแดนผู้รู้ขอบเขตคำศัพท์พวกเนี้ยไม่ใช่คำศัพท์พุทธศาสนาโดยตรงแต่มันก็แทรกอยู่ในเรื่องนี้นะครับมีอะไรสักที่12 18 20ก็จะทำให้เรารู้ว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาปรัชญาสังคยะยุคต้นๆจากสำนักฤาษีอาราธะกาลามโคตปรัชญาสังคยะก็เชื่อกันว่าก่อนที่จะมีวัฒนาการมาเป็นโลกมีสิ่งที่เป็นนิรันดร์อยู่สองประการคือปุรุสะกับปริกริตินะครับเรื่องก็จะแทรกอยู่อย่างเงี้ยนอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามองไปในเชิงของอะไรอลังการการแต่งวรรณคดีการแต่งวรรณกรรมที่มันมีความงามมันจะต้องประกอบด้วยอลังการอลังการก็คือประดับเครื่องประดับให้มันลงตัวเราเรียกว่าการใช้ทฤษฎีวรรณคดีนะมาทําให้บทประพันธ์มันงดงามนะอลังการมีอยู่อะไรบ้างนะที่เรียนมาแล้วนะท่านกำพลอาจารย์ชัยนรงค์สอนแล้วใช่หรือต่อแล้วครับอัฏฐาลังการกับอะไรครับสัพทาลังการใช่ไหมอัฏฐาลังการอัฏฐาก็เนื้อความหมายส่วนสัพทาลังการก็คือเสียงเน้นเสียงดังคเืสอียงการแต่งบทกวีเนี่ยบางครั้งเขาต้องการเสียงที่มันอ่านแล้วสัมพันธ์กันนะเป็นตัวพยัญชนะอย่างเดียวกันหรือคําศัพท์อย่างเดียวกันออกเสียงใกล้เคียงกันไหนมันก็จะเป็นเรื่องทางเสียงใช่ไหมมันก็จะมีชื่อเรียกย่อยออกไปอีกใช่ไหมครับเป็นทางเสียงเป็นการซ้ําคํายมกะซ้ําเสียงเป็นอนุปราศอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาศึกษาในแง่วรรณคดีเพราะคําไหนที่กวีต้องการให้เป็นการเน้นทางเสียงแล้วก็มาเลือกอธิบายมันก็จะเป็นการอธิบายทางวรรณคดีหรือบางอย่างกวีเขียนเรื่องให้เราจินตนาการนะจินตนาการเขาเรียกว่าอัฏฐาลังการเนี่ยก็คือพูดกวีพูดด้วยคำแบบหนึ่งแต่เวลาที่เราอ่านเข้าไปเราต้องจินตนาการให้เป็นว่ากวีกำลังพูดถึงอะไรอยู่มันถึงจะเข้าใจในเนื้อหาและมันจะเกิดอะไรเกิดรสใช่ไหมเกิดรสวรรณคดีคืออ่านแล้วคิดตามรู้สึกได้มันก็จะเกิดรสใช่ไหมอย่างเช่นสโลงเนี่ยครับอยู่ในสักที่ห้าเนี่ยสักที่ห้าคือเขียนว่าอะไรอวลัมยะควาคปารสวะมัญญาสยิตาจาปะวิภุกนะคาตรยสติหิวิรราชวิลัมพิจารุราห้ารจิตาโตรณาชาลพันชิเกวะสับยากหน่อยนี่มันเป็นสโลกนี่นะนี่ใจความก็คือว่าอะไรหญิงบางคนนอนหลับไหลโหนตัวเองอยู่ข้างหน้าต่างมีลำตัวบอบบางที่โค้งเหมือนคันธนูสวมสร้อยคองดงามห้อยลงมาปรากฏเหมือนกับรูปสลักของสารพันชิกาที่สลักไว้ที่โตรณะอันนี้คือพูดตอนสักที่ห้าเนี่ยคือตอนพระกุมารจะออกบวชก็หมายความว่าได้ประพาสเมืองจนเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายแล้ววันหนึ่งก็นะคิดกัดกุ้มอยู่แต่เรื่องจะออกบวชเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมากลางดึกใช่ไหมตื่นขึ้นมากลางดึกวันที่จะออกบวชก็เห็นนางสนมพากันนอนหลับไหลอ่ะฉากที่พูดถึงการพรรณนาของหญิงเหล่านี้ที่นอนหลับไหลเนี่ยเยอะมากนะในสารคที่ห้าเนี่ยเป็นภาพบรรยายผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอีกคนหนึ่งก็นอนกุมอะไรล่ะคุยเป่าคุยอ่ะจับคุยวางไว้หน้าอกแล้วก็ยังไปเปรียบเทียบหน้าอกเหมือนดอกบัวตัวคุยมันก็เหมือนแถวผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแถวผึ้งก็คืออะไรมันเป็นรูของคุยใช่ไหม
รู้ฮ่องกุ่ยมองเป็นคือเราไปอ่านแล้วลองจินตนาการว่าอ๋อกวีต้องการให้มองมันว่าไอ้ถันของผู้หญิงก็เหมือนดอกบัวไอ้ขลุ่ยที่วางอยู่ตรงเนี้ยก็เหมือนกับฝูงผึ้งที่มันมาตอมดอกไม้ดอกบัวอะไรเงี้ยคือมันมองภาพจากของจริงแล้วให้จินตนาการไปถึงอีกสิ่งหนึ่งเรื่องเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกวีก็พยายามสร้างจินตนาการให้เราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อความเพลิดเพลินสังเกตว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอุดเปรกษะถ้าเราไปวิเคราะห์นะมันคืออะไรอุดเปรกษะเราต้องไปเข้าใจเรื่องอลังการวรรณคดีสันสกฤตถ้าเราจะวิเคราะห์ทางวรรณคดีนะที่ผมส่งหนังสือเป็นลิงก์ไม่ให้แล้วไม่ใช่ลิงก์ส่ง forward ไปให้แล้วนะก็จะมีเรื่องอลังการศาสตร์ของวากพัตตะเอาทฤษฎีตัวนี้เป็นเรื่องที่สั้นๆไม่ยากก็เอาทฤษฎีตรงนี้มาจับกับเนื้อหาเหล่านี้ว่าพัตตะบรรยายว่าอะไรคืออุดเปรกษะเราก็ทำความเข้าใจอุดเปรกษะอ๋อเป็นอย่างนี้นะแล้วเรามาหาว่าพุทธจริตเนี่ยอัสวโคตแต่งตรงไหนบ้างที่มันมีลักษณะเป็นอุดเปรกษะเราก็แยกแยะออกมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์อันนี้มันก็จะเป็นงานศึกษาได้งานค้นคว้าได้ใช่ไหมฮะคือเราได้ทฤษฎีแล้วเรามาหาเนื้อเอาเนื้อมาวิเคราะห์ด้วยตัวเราเข้ากับทฤษฎีไหมถ้าเข้าแล้วก็บอกว่าใช่อย่างนี้ตรงไหนที่มันใช่นั่นแหละคือการศึกษานะครับอย่างเงี้ยที่บอกว่าอะไรเป็นอุดเปรกษะเปรียบเทียบผู้หญิงที่กำลังนอนหลับคนนี้ว่าเป็นสารพันชิการู้จักสารพันชิกาไหมครับฮะคุณพักรู้จักว่าอืถ้ามศัพท์ทางโบราณคดีเนี่ยเขาเรียกว่าสาระคือกิ่งสาระพันชิกาเนี่ยแปลว่าโน้มน้าวหักหญิงหักกิ่งสาระเพราะนั้นภาพพวกนี้ถอกพวงโบราณคดีก็จะมองเห็นเป็นผู้หญิงโหนกิ่งไม้อะเคยเห็นไหมอ๋อเวลาที่อยู่ซุ้มประตูเห็นไหมซุ้มประตูสถูปศาลจีซุ้มประตูของเทวาลัยหรือเจดีย์อะไรต่างๆเวลาเข้าไปซุ้มประตูไอ้ตรงประตูที่มันเป็นคานเป็นคานเป็นคานแล้วก็จะมีสองข้างที่เป็นตัวค้ำยันอ่ะเขาจะไม่ทําเป็นค้ำไม้ค้ำยันฉีกไว้ต่างหากนะแต่เขาจะทําเป็นรูปผู้หญิงโหนกิ่งใช่ป่ะโหนกิ่งหรือไม้ประดับไว้ดังนั้นก็นี่แหละก็ค่อยมองกันว่ากวีมองกันว่าผู้หญิงที่ตอนเนี้ยที่กําลังนอนหลับไหลที่ทําท่าทางแบบเนี้ยเนี่ยคนหนึ่งโหนอยู่อย่างเงี้ยมีตัวบาบางเหมือนโค้งเหมือนกันธนูเนี่ยก็เลยนึกไปถึงภาพของสารพันจิกาที่เขาสลักเอาไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่อะไรอีกเนี่ยอย่างกวีบทบอกว่าอย่างเงี้ยไปอ่านนะวิภพเนี่ยเดี๋ยวภาษาก็ไพเราะนะครับเดี๋ยวไปอ่านทีหลังนะครับวิภพสักระลักขณะเวนุเนี่ยเวนุรัญญาสัตนะวิสรัสตสิตามสุกาสยานาอย่างเงี้ยนะบอกว่าหญิงคนหนึ่งนอนหลับมีขลุ่ยติดที่มือเหมือนที่พูดเมื่อกี้มีผ้าสบายสีขาวปิดที่หน้าอกหลุดออกเนี่ยหลุดลุ่ยหมายก็ว่าหญิงคนหนึ่งผ้าสบายที่หน้าอกเปิดออกใช่ไหมแล้วก็อะไรนอนหลับมีขลุ่ยติดอยู่ที่มือปรากฏเหมือนกับว่าแม่น้ํามีดอกบัวถูกผึ้งตอมเป็นทิวแถวนะโดยฝั่งแม่น้ําได้แสดงการหัวเราะผ่านทางฟองน้ำเห็นไหมมันลึกลงไปอีกคือการที่อะไรถ้าเราไปนึกถึงถ้านึกไปถึงอะไรนะแม่น้ำมีดอกบัวมีฝูงผึ้งและแม่น้ำมันกระฉอกเป็นระลอกใช่ไหมอาการที่แม่น้ำมันยังไงมันมีคลื่นเป็นฟองเนี่ยก็เรียกว่าการหัวเราะหัวเราะเพราะอะไรเพราะหัวเราะมันสนุกเพราะเห็นผึ้งบินตอมอะไรครับตอมดอกบัวแต่ภาพตอนนั้นไม่ใช่ภาพแม่น้ำจริงๆแต่เป็นภาพของผู้หญิงอยู่ในวังซึ่งเป็นนางสนมกำลังนอนเปลือยอกแล้วมือจับขลุ่ยอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้
คุยคือแถวพึ่งนั่นแหละมันอะไรมันซับซ้อนอยู่ตรงเนี้ยนะพอฟังตรงนี้แล้วพอจะคิดอะไรต่อได้บ้างสุภัทนะพอจะมองเห็นอะไรบ้างมันต้องจินตนาการต่อจากการอ่านใช่ไหมครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าการที่กวีอธิบายภาพหนึ่งนะเป็นเหมือนอีกภาพหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอลังการที่เรียกว่าอุตปริกษะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เราการศึกษาวิเคราะห์อุตปริกษะในกวีนิพนธ์ของอัศวโคตรคิดว่าได้ไหมท่านกิติชัยหรือวิทวัฒน์ครับอาจารย์นะท่านคิดว่าได้ไหมทำอะไรนะครับอาจารย์ไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้นะหัวข้อเนี้ยหัวข้อสมมติว่าเราจะทำการศึกษาวิเคราะห์อุตเปกษะในกวีนิพนธ์ของอัศวโคตรครับเห็นไหมมันก็แตกเป็นงานเป็นหัวข้องานวิจัยได้แค่เรื่องเดียวเนี่ยอัศวโคตรนี่แต่งไว้เป็นกวีนิพนธ์ถ้าเอาเฉพาะพุทธจริตเนี่ยที่เป็นสันสกฤตปรากฏต้นฉบับอยู่เนี่ยจริงๆมัน28สารคะแต่ต้นฉบับสันสกฤตมันเหลืออยู่14ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็1,000สโลกแล้วหาเอาอุตเปกษะเนี่ยมาอธิบายหนึ่งเริ่มต้นที่ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์สองเริ่มต้นที่ทฤษฎีอลังการแล้วก็เน้นมาที่อุตเปกษะเสร็จแล้วก็เจาะไปที่สโลกไหนที่มันเป็นอุตเปกษะแล้วเอามาวิเคราะห์มันก็เป็นงานวิจัยถูกไหมเหมือนกับรุ่นพี่ๆที่ทำไปเรื่องอะไรล่ะสมภาวกติก็คือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติในกวีนิพนธ์ของกาลิธาตุธรรมชาติในกวีนิพนธ์ของคนนั้นคนนี้อะไรที่มันพูดถึงธรรมชาติเป็นร้อยๆอย่างดินน้ำลมไฟอากาศมนุษย์สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ล้วนเป็นธรรมชาติแต่มันปรากฏในงานของเขาก็ดึงมาพวกนี้มาศึกษาในแง่ไหนในแง่เขามาใช้ในลักษณะบรรยายแบบจริงๆหรือบรรยายแบบเชิงอุปมาอะไรพวกเนี้ยหรือบรรยายในลักษณะการให้ความรู้การใช้ประโยชน์เรามาตั้งเป็นบทวิเคราะห์ก็ได้เป็นงานวิจัยถูกไหมครับนะอันเนี้ยโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของวรรณคดีเนี่ยตรงนี้ก็เพราะนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยอะไรครับกวีใช้อลังการชนิดอุตปริกษะคือใช้จินตนาการมองภาพหญิงสาวที่มีผ้าขาวหลุดไปจากหน้าอกเป็นภาพแม่น้ำคือตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่น้ำซึ่งในแม่น้ำนั้นก็มีดอกบัวถูกผึ้งตอมและที่ฝั่งมีคลื่นมากระทบและฟองน้ำมีสีขาวเกิดขึ้นกวีมองว่าฝั่งของแม่น้ำกำลังหัวเราะแสดงโดยฟองน้ำสีขาวที่เห็นผึ้งกลุ่มรุมดอกบัวดอกบัวอาจจะแสดงด้วยถันของหญิงสาวหรืออาจจะแสดงด้วยมือที่กำลังถือขลุ่ยใช่ไหมอาจจะเป็นมือก็ได้ดอกบัวเนี่ยอาจจะเป็นถันก็ได้ที่เห็นผึ้งกลุ่มรุมอยู่ดอกบัวอาจจะแสดงด้วยถันหรือมือส่วนผึ้งนั้นแน่นอนแสดงด้วยขลุ่ยที่อยู่ในมือของหญิงนั้นในที่นี้เราจะต้องทราบขนบของกวีที่ว่าสีขาวนั้นแทนสิ่งที่บริสุทธิ์เช่นเกียรติยศการหัวเราะแสงจันทร์ถ้าพูดถึงสีขาวในเชิงกวีเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งเหล่านี้แต่ต้องดูบริบทตรงนั้นในกวีบทนี้นะครับกวีจินตนาการผ้าสีขาวที่หลุดลุ่ยที่ติดอยู่ที่สะโพกคือฟองน้ำ
ที่แสดงการหัวเราะของฝั่งน้ำสะโพกของหญิงก็คือฝั่งน้ำถ้าพิจารณาเพียงคำแปลอาจจะเห็นว่ากวีใช้การเปรียบเทียบที่เข้าใจยากผู้ที่รู้ขนบของกวีและมีประสบการณ์ที่สั่งสมไว้เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นจินตนาการและความคิดอันลึกซึ้งอย่างยิ่งของกวีได้นะกวีบทนี้มีจินตนาการคล้ายกับบทกวีของกาลิทัศน์ในเรื่องเมฆทูตเห็นไหมมันก็จะเชื่อมโยงกันไปอีกนะว่ากวีคนเนี้ยแต่งในลักษณะแบบนี้มันช่างละไม้คล้ายกันในงานของเมฆทูตเคยอ่านไหมเมฆทูตกาลิทัศน์เป็นรัตนกวีของอินเดียเขาแต่งบรรยายในฉากในบทหนึ่งเขาเนี่ยบอกงี้ครับคือเมฆทูตเนี่ยพูดสั้นๆเลยคือยักษ์ตนหนึ่งเป็นลูกน้องของท้าวกูเวนอยู่เท้าอลากาทางเหนืออินเดียนั่นนะทำผิดเจ้านายเลยสาปไปอยู่ทางใต้พอสาปไปอยู่ทางใต้ไอ้ยักษ์ตัวนี้มันเพิ่งแต่งงานใหม่มันก็คิดถึงเมียใช่ไหมพอเข้าหน้าฝนฤดูลมมรสุมก็จะพัดเมฆจากใต้ขึ้นเหนือใช่ไหมคราวนี้ยักษ์ตัวนี้มันก็กลับบ้านไม่ได้เพราะมันถูกสาปมันก็เลยฝากสารฝากข่าวในกับเมฆเมฆก็เรียกว่าเมฆทูตทูตที่เป็นเมฆให้เมฆเป็นทูตเอาข่าวของตนเองความเป็นอยู่ตัวเองอยู่ดีมีสุขยังไงเนี่ยเอาไปบอกเมียที่อยู่เมืองอลากาด้วยเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเมฆทูตเป็นการพรรณนาพร่ำเพ้อของคนที่เหมือนกับตกอยู่ในภวังค์แห่งความรักขาดสติหรือคิดไปว่าอะไรก็ได้ที่ฉันจะฝากไปถึงเมียได้ฉันก็ฝากทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเมฆก็ลืมไปว่าเมฆมันไม่มีชีวิตแต่ว่าจินตนาการของกวีก็ถือว่ามีชีวิตสั่งข่าวกับเมฆบอกเมฆท่านเดินทางไปทางเหนือนะซึ่งอุปมาเหมือนลมมรสุมก็พัดเมฆไปเรื่อยๆถูกไหมครับเนี่ยเอาธรรมชาติมาผูกกับกวีท่านเดินทางออกจากเมืองนี้ไปท่านจะไปเจอแม่น้ําสายนี้แม่น้ําสายนี้เป็นยังไงอย่างงี้งี้อธิบายบรรยายเหมือนกับบอกเล่าสถานที่ไปในตัวสมมติว่าออกจากกรุงเทพเนี่ยอาจจะไปทางเหนือจะผ่านไปอยุธยาอยุธยามีแม่น้ําอุบอ้อมอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมผ่านเลยไปถึงนู่นถึงพิษณุโลกถึงอะไรอะไรว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะถึงเชียงใหม่เนี่ยก็จะบรรยายฉากโดยกวีก็ใช้จินตนาการหมดแบบนี้ครับตัวเมฆเปรียบเสมือนผู้ชายผ่านไปถึงสายน้ําแม่น้ําเปรียบเสมือนอะไรเหมือนผู้หญิงแบบเดียวกันเลยดังนั้นท่านต้องมองเหมือนกับนั่งเครื่องบินไปเห็นสายน้ําอยู่ข้างล่างนะเมฆก็บอกยักษ์ก็บอกเมฆไปว่าอย่างนี้นะเมื่อท่านเมฆนะผ่านแม่น้ําสายนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเห็นสายน้ํามันผอมเขาเรียกว่าเห็นผู้หญิงผอมใช่ไหมสายน้ําผอมเนี่ยท่านจินตนาการว่าไงสายน้ำผมหญิงสาผวที่ผมอมหญิงสาวผอมเป็กันบสายน้ำผอมเนี่ยเหมือนกันนะคอคอดหรือเปล่าครับมันคอคอดไหมถ้าคอคอดก็อาจจะไม่ถูกทีเดียวมันงี้คือง่ายๆว่าหน้าแล้งถ้าหน้าฝนหน้าฝนก่อนน้ำจะเต็มแม่น้ำถูกป่ะพอเป็นหน้าแล้งเนี่ยน้ำเป็นไงน้ำมันลดจากตลิ่งใช่ไหมมันก็ลดลงไปเรียกว่าน้ําผอมน้ำคือหน้าฝนน้ําจะเต็มแม่น้ําก็เป็นหญิงอ้วนใช่ป่ะพอผ่านหน้าฝนไปแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้งน้ํามันลดลงก็จะกลายเป็นอะไรผู้หญิงมันผอมลงอุปมางั้นกวีมองลึกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรในช่วงฤดูฝนยังมาไม่ถึงเนี่ยแม่น้ํามันก็จะแห้งเพราะนั้นตัวเมฆตัวเนี้ยถือว่าเป็นบุรุษชายเนี่ยท่านไปแล้วเห็นหญิงสาวผู้พายพร้อมลองอ่านสโลกนี้ก่อนเนี่ยถ้าเห็นหญิงสาวผู้พายพร้อมนะยังไงเมื่อท่านได้ดึงผ้าสีน้ำเงินในรูปของน้ำที่หลุดไปจากสะโพกของหญิงสาวนั้นในรูปของฝั่งแม่น้ำที่เหมือนกับว่านางใช้มือ
มือดึงผ้าด้วยปลายอ้อที่โน้มลงไปถึงน้ำท่านซึ่งลอยตัวอยู่คงจะเดินทางต่อไปได้ยากเพราะผู้ชายคนใดเล่าที่เคยลิ้มรสสวาทแล้วจะทิ้งสะโพกที่เปลือยเปล่าไปได้อ่ะนึกใครนึกอธิบายตรงนี้ออกได้ต้องสุภาพอธิบายหน่อยนี้อ่ะว่าดูงี้นะเป็นก้อนเมฆใช่ไหมเนี่ยสายน้ำอยู่ตรงนี้สายน้ำตอนนี้ยักษ์เนี่ยได้ฝากข่าวให้เมฆอำข่าวไปเมฆก็เริ่มเดินทางแหละครับเดินทางจากใต้ไปสู่เหนือมันก็ลอยผ่านเมืองโน้นเมืองนี้ผ่านแม่น้ำสายนั้นสายนี้อันนี้คือตัวอย่างของภูโลเมฆซึ่งอยู่ในงานกาลิทัสซึ่งมีความละไม้คล้ายกับบทกวีของอัศวโคตรที่เล่าไว้เมื่อกี้เขาบอกว่าไงเมฆซึ่งลอยอยู่บนเนี้ยผ่านแม่น้ําก็มีชื่อแม่น้ำเลยนะสายนี้มองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นซเลึ่ยงครับก่อนที่จะมาถึงฤดูฝนมันก็คือฤดูแล้งถ้าฤดูฝนแม่น้ําก็เต็มถ้าฤดูแล้งแม่น้ําก็ขอดลงเท่ากับว่านี่ชายหนุ่มคนนี้คือหญิงสาวในแม่น้ําหญิงสาวผอมใช่ไหมเนี่ยผอมคือแม่น้ําแห้งดังนั้นก็บอกว่าไงหญิงสาวคนเนี้ยสะโพกของหญิงสาวในรูปของฝั่งน้ําถ้าหญิงสาวผอมเนี่ยนะเอาคอดเอวงี้ใช่ไหมคือฝั่งน้ําถ้าน้ําเต็มเอวก็จะไม่มีใช่ไหมเอวหญิงสาวเทียบแม่น้ําเนี่ยมันจะอ้วนใช่ไหมอถ้ืากมับว่าชายหนุ่มมองหญิงสาวที่เอวคลอดเนี่ยมันจะสวยยังไงก็ต้องเป็นหญิงสาวที่สะอดสะองทีนี้ก็เหมือนว่าไงนางใช้มือดึงผ้าแสดงว่ากำลังนุ่งผ้าเนี่ยใช้มือดึงผ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือใช้มือในดึงผ้าที่หุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นแม่น้ําคือต้นอ้อต้นอะไรที่มันเกิดตรงฝั่งใช่ไหมในหน้าน้ําหลากต้นอ้อมันก็เขียวมันก็ชูตรงแต่หน้าแล้งต้นอ้อเป็นไงครับเขียวลงมาครับมันก็เหี่ยวก็โค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมก็โค้งเนี่ยเหี่ยวลงไปเนี่ยอันนี้ที่กวีมองว่าเป็นมือของผู้หญิงแม่น้ํานี่คือตัวผู้หญิงตรงแม่น้ําที่มันกิ่วๆลงมาเนี่ยคือเอวต้นอ้อที่เกิดที่ริมฝั่งนี่เขาเรียกว่ามือเมฆตอนนี้คือผู้ชายว่าจะมองเป็นภาพยังไม่ใชบุ่รฝุัษ่งเป็นไม่ใช่พฝี่ั่งเเปป็๊นผู้หญิงเหรอครับว่าไงนะไม่ใช่ฝั่งเป็นผู้หญิงเหรอครับฝั่งนี้คือเอวอ่ะครับตัวแม่น้ําเอาเงี้ยเมฆคือผู้ชายแม่น้ําทั้งแม่น้ําเนี่ยคือผู้หญิงฝั่งเนี่ยก็คือลําตัวผู้หญิงนี่แหละฝั่งเนี่ยถูกไหมถ้าแม่น้ํามันเต็มมันก็จะไม่มีสวดทรงนี่ไหมถ้าแม่น้ํามันเว้ามันเว้าเงี้ยแสดงว่ามันผอมใช่ไหมเนี่ยเพราะน้ํามันลดไงกับมองว่าเป็นเหมือนกันใส่เสื้อผ้ามากกว่าค่ะอาจารย์ก็คือแบบปกติผู้หญิงแบบใส่ชุดเต็มมันก็จะไม่เห็นตัวทรงอะไรเท่าไหร่แต่พอแบบผ้ามันเริ่มหลุดนะคะมันก็จะแบบเริ่มเห็นเอวเริ่มเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าน้ําคือเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งก็คือผู้หญิงพอมันนูนๆมันก็จะเห็นพอผ้ามันหมดมันก็แบบพยายามจะล้างไว้อย่างนี้ครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเรามองยังไม่เหมือนกันเลย นายกวีต้องการจะสื่ออะไรเรามองเหมือนกันไหมเนี่ยขนาดนี้เรายังถกไม่เหมือนกันเลยแต่ผมกลับมองว่าอย่างนี้นะถ้าฤดูน้ําหลากน้ําจะล้นฝั่งต้นอ้อก็จะอยู่อย่างนี้ถูกไหมแต่หน้าแล้งน้ํามันลดลงต้นอ้อก็โค้งลงทั้งที่ผ้าก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่ผ้าก็ยังห่อหุ้มอยู่แต่นี่กวีมองว่าไงดูมั้ยเหมือนว่านางใช้มือดึงผ้าไว้เท่ากับถ้าน้ำมันลดลงไปอย่างนี้
ต้นอ้อที่มันโค้งไปหาน้ําเท่ากับนางกําลังใช้มือเนี่ยดึงน้ําก็คือดึงผ้าถูกป่ะคือใช้มือดึงผ้าเหมือนกับปลายต้นอ้อที่โน้มลงไปถึงน้ําเพราะฉะนั้นน้ําคืออะไรน้ําก็คือผ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผู้หญิงแบบเนี้ยกําลังดึงผ้าผู้ชายที่เดินทางผ่านไปถ้าเห็นหญิงสาวที่มีรูปร่างสะอดสะองอย่างเงี้ยเหมือนกับกําลังแหวกผ้าโชว์อยู่เนี่ยถ้าลอยผ่านเลยไปซะเขาก็บอกว่าเป็นไงผู้ชายคนไหนเล่าที่เคยลิ้มรสสวัสดจะทิ้งสะโพกที่เปลือยเปล่าไปได้เพราะนั้นการที่ต้นอ้อดึงผ้าก็เท่ากับกำลังเปลือยสะโพกให้ผู้ชายดูแล้วผู้ชายจะผ่านไม่ได้ยังไงประมาณนี้อันนี้คือจินตนาการของกวีเราลองไปอ่านดูแล้วไปวิเคราะห์ดูว่าคิดเหมือนกันไหม นะอันเนี้ยท่านสามารถแค่สโลกอย่างเดียวเนี่ยก็ไปวิเคราะห์ไปตีความได้ตั้งเยอะแยะถูกไหมครับนะกวีไม่ใช่ว่าจะเล่าอะไรไปทื่อๆแต่กวีแฝงสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งให้เราคิดตามนะแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะมีทั้งพุทธจริตงานของกาลิทาสงานของกวีอื่นๆเอามาเปรียบเทียบก็ได้แต่ว่าอายุของวรรณคดีพุทธจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนกาลิทาสนะเกิดขึ้นก่อนกาลิทาสเพราะนั้นก็มันอาจจะสื่อให้กาลิทาสเคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนหรือมันเป็นขนบของกวีมาก่อนอยู่แล้วเขาก็เลยใช้ทฤษฎีในการแต่งคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือเรื่องน่าสนใจนะครับทีนี้พอพูดถึงประวัติวรรณคดีสันสกฤตก็ในหนังสือก็ไปอ่านเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับก็จะแบ่งเป็นอะไรอ่ะวรรณคดีสี่ประเภทถ้าพูดถึงวรรณคดีสันสกฤตก็จะมีเรื่องอาคมถ้าพูดถึงคัมภีร์ศาสนาอิติหาสะเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ถ้าเป็นลงท้ายด้วยคําว่าศาสตร์แสดงว่าคัมภีร์นั้นก็จะเป็นพูดถึงงานวิชาการเรื่องนั้นๆและถ้าพูดถึงกาวยะก็จะหมายถึงคำประพันธ์ที่อยู่ในรูปของบทกวีนะกาวยะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรกวีซึ่งแปลว่ากวีเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ลงปัจจัยอะไรท่านถึงจะกลายเป็นกาวยะฮะลงอีกหรือเปล่าครับฮะนะหรือเปล่เจา็ดสี่เอ้ยลงอ่ะเจ็ดหกกวีกับกาวยะเนี่ยต่างกันยังไงกับวิกาวยะนักไวยากรณ์นะวิเคราะห์บทกวีเป็นกวีผู้ประพันธ์การันปงลิงกาวยะเป็นอักขรันนปุอันนี้ตัวหนึ่งเป็นปุงลิงกวีกับกาวยะเนี่ยเป็นคนทั้งคู่ไหมไม่กาวยะเป็นงานครับกวีเป็นคนกาวยะเป็นงานอันนี้แหละคือการลงปัจจัยตัดทิศปัจจัยตัดทิศก็คือใช้ปัจจัยแทนความหมายของคําที่ประสงค์จะพูดถึงเอาปัจจัยมาใช้แทนเนี่ยแต่ศัพท์มันไม่ปรากฏในนี้ถูกไหมมันมีแต่รูปปัจจัยอยู่เนี่ยเพราะนั้นก็อย่างที่พูดได้ฟังมันลงนัยยะปัจจัยของตัดทิศอย่างเงี้ยผลงานเห็นไหมผลงานของกวีผลงานอันเป็นของกวีเรียกว่ากาวยะอำนาจณปัจจัยของตัดทิศที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วทําให้อะไรครับประยางแรกยืดเสียงยืดเสียงเห็นไหมเป็นยะยืดเสียงอายะตัวนี้ก็มาอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็ลบไปใช่ไหมครับ
กลายเป็นตัวนี้เนี่ยไหมงานของกวีงานที่กวีแต่งขึ้นในรูปพรรณที่มีศิลปะเรียกว่ากาวยะนะซึ่งคำนี้บ้านเราก็มาใช้หมายถึงอะไรกราบแต่มันแคบไปไม่ตรงทีเดียวนะคำว่ากาบนั้นเป็นชื่ออะไรนะชื่อโครงชื่อประพันธ์ใช่ไหมครับบทครปัระบพันธ์ชนิดหนึ่งเพื่อกราบพวกโครงพวกกราบโครงอะไรเนี่ยมันเป็นอีกชนิดหนึ่งแต่ไอ้กาวยะนี้มันกว้างกว่าบทประพันธ์ที่แต่งในรูปของจันทลักษณ์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่ากาวยะในสันสกฤตนะครับนั้นถ้าวรรณคดีสมัยก็จะแบ่งเป็นสี่พวกเนี่ยนะพวกคัมภีร์พระเวทก็จะเรียกอาคมคัมภีร์ที่มันเป็นทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นอะไรรามายณะมหาภารตะมหาภารตะนี่ก็เรียกอิติหาสะคำว่าศาสตร์ก็จะเป็นอะไรบ้างโยคศาสตร์โยติสะปิโยติศาสตร์อะไรพวกเนี้ยนะครับลูกติสอ่าเสร็จแล้วก็ถ้ากาวยะก็อย่างที่เราไปฟังนี่แหละเพราะนั้นกวีนิพนธ์ของอัศวโคตรมันเป็นบทร้อยกลองทั้งหมดเลยก็ยังอยู่ตรงส่วนนี้นั้นเรียกให้มันครอบเข้าไปอีกก็คืออะไรเป็นปัตยสวยกาวยะก็คืองานกวีที่แต่งเป็นร้อยกลองแต่งเพื่อให้ฟังได้เอาไปเล่าให้กันฟังเอาไปสวดให้กันฟังเรียกว่าปัตยสวยกาวยะนะแล้วก็งานอัศวโคตรเนี่ยท่านเรียกงานของท่านว่ามหากาวยะอย่างอยู่ในตอนท้ายของสารคะที่จบมันจะพูดถึงอะไรเนี่ยจบด้วยคำว่าอิติสีอัศวโคสกฤเตปูรวพุทธจริตะมหากาวเยนะท่านระบุไว้ตรงนี้เลยนะท่านเรียกท่านเองนะว่าเป็นมหากาพย์ทีนี้มหากาพย์จะมีลักษณะอย่างไรนะก็ทฤษฎีของทานทินซึ่งเป็นนักทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตก็จะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงครับถ้าเป็นมหากาพย์ก็จะมีจำนวนสารคาประมาณ8-30สารคามีอะไรอีกแล้วก็อาจจะมีรูปแบบการประพันธ์ที่มากกว่า1 ชนิดครับเนี่ยเขาก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวที่จะเป็นมหากาพย์อย่างที่พูดมาเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะครับจำนวนไม่สั้นเกินไปนะแล้วก็มีรูปแบบฉันทลักษณ์ที่เอามาใช้ก็จะมีหลากหลายแต่ว่าเรื่องที่เป็นพุทธจริตเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะถูกนำมาแต่งเป็นมหากาพย์นะครับโดยเนื้อหาต้องพรรณนาในถึงวงศ์ตระกูลบ้านเมืองการเล่นสนุกสนานความรักความพลัดพรากการประพฤติตนของพระเอกที่เป็นอุดมคตินี่นะครับแล้วก็ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเนื้อเรื่องก็ประกอบด้วยรสที่หลากหลายตลอดจนมีการเปลี่ยนชนิดของฉันก่อนจบสารคะเสมอพูดง่ายๆคือเวลาที่สารคะที่หนึ่งเล่าไปจนจบตรงก่อนจะจบเนี่ยถ้าเล่ามาเป็นฉันชนิดเดียวกันมาเรื่อยก่อนจะจบเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนชั้นใหม่มันทำนองมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเหมือนกับเรากำลังสวดมาอีกด้วยชั้นชนิดหนึ่งมาเรื่อยเรื่อยคนฟังก็เพลินไปพอได้ฟังทำนองใหม่มันขึ้นเสียงลงเสียงใหม่อะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนกับเป็นการเตือนว่าอ๋อจะจบสารคานี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเตือนเป็นเสียงชั้นใหม่นะครับแต่อย่างในสารคาที่หนึ่งนะครับมี 79แต่งด้วย1-79แต่งด้วยตริสตุปเสร็จแล้วพอจะจบช่วงที่80-89เขาก็เปลี่ยนมาเป็นปุสปิตากราฉันเป็นฉันอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จบสารคาเป็นต้นนะครับหรือสักที่สองอย่างเงี้ย1-55ก็แต่งด้วยตริสตุปเสร็จแล้วก่อนจะจบก็แต่งเป็นมารินีฉันในสโลกสุดท้ายทำนองก็จะเปลี่ยนเป็นการเตือนผู้ฟังว่าอ๋อจบแล้วจะได้ยกมือสาธุด้วยเหตุผลนี้นะครับอันนี้เหตุผลไอ้นี่ก็จะอยู่ในเชิงอันนี้ผู้ได้ฟังมาแล้วในหนังสือผมนะก็ลองไปอ่านเพิ่มนะครับนี่เป็นทฤษฎีของทานทินทานทินก็อธิบายไว้ว่า
เป็นยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นลักษณะมหากัพย์นะครับมีฉากแต่งงานมีฉากอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็เนื้อหาก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของอะไรกุรุสารถะสี่อย่างก็คือกามะอัฏฐะธรรมะแล้วก็โมกษะนะเนื้อหาอัฏฐะกามธรรมะกามะเนี่ยก็คือเป็นชีวิตชาวบ้านใช่ไหมโมกษะได้คือความหลุดพ้นนะครับ เพราะนั้นก็จึงนับว่าพุทธจริตเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของการเป็นมหากัพย์นะผู้แต่งในที่นี้คืออัศวโคตรนะครับหลักฐานเกี่ยวกับอัศวโคตรนี่ท่านเขียนไว้เองนะอยู่ในบาทในคาถาในสโลกสุดท้ายของพุทธจริตด้วยโสธรนันทะด้วยนะครับท่านเขียนไว้เองเลยว่าท่านเป็นลูกท่านถูกเรียกชื่อว่าไงบ้างเนี่ยท่านถูกเรียกว่าอาจารย์พระทันตะมหากวีภิกษุมหาวาทีเนี่ยเป็นฉายาของท่านเลยนะเพราะว่าท่านอะไรเป็นคนที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกของนางสุวรรณสีนะสุวรรณสีปุตตสยะเนี่ยนะแล้วก็เกิดที่เมืองสาเกตเมืองสาเกตอยู่ที่ไหนครับพระคุณเจ้าอยู่นอกเมืองของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนะฮะอยู่ใกล้อโยธยาหรอกอโยธยาใช่ไหมเมืองใครอะเมืองนางวิสาขาใช่ไหมครับย้ายไปแต่งงานก็คือถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่นางวิสาขาพ่อนางวิสาขาเคยอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีนะถ้าเดินทางจากไหนอ่ะจากลุมพินีจะไปพาราณสีมันจะอยู่ประมาณนั่นแหละช่วงกลางๆตั้งแถวนั้นแหละก็จะเรียกว่าอโยธยามันคืออโยธยานะปัจจุบันคือเมืองอูดสาเกตนะครับก็แสดงว่าอยู่ในรัฐอะไรรัฐอุตรประเทศใช่ไหมอุตรประเทศหรือมัธยมประเทศอุตรประเทศเนี่ยนะครับแต่เดิมท่านอัศวโคตรเนี่ยนะครับก็นับถือพราหมณ์แล้วตอนหลังมาก็ได้นับถือพุทธศาสนาแล้วก็มาบวชอยู่ในนิกายเนี่ยครับสารวาสติวาสนะท่านมีผลงานเยอะนะครับผลงานของท่านเนี่ยมีสูตรลังการมหายานสัตว์โครตปาทะอันนี้พี่อนิพนธ์มีนักศึกษาทำอยู่นะปอเอกก็ทำแปลเรียบร้อยแล้วของเรานี่แหละเป็นคนหาเอามหายานสูตรอลังการชื่ออะไรท่านพุทธลักษณ์ทำส่วนเล่มนี้มีแต่คำแปลภาษาจีนนะครับเล่มนี้ก็หาไม่เจอวจรสูจีคันธีสูตรบทละครสองเรื่องก็เหลือแต่แฟกเมนต์มันก็คือไม่ครบมีเรื่องพระรัฐบาลนะครับแล้วก็สารีบุตรตปกรณามก็เรื่องภาษาสารีบุตรแต่งเป็นละครนะแล้วก็กวีนิพนธ์ที่เห็นเนี่ยก็มีเรื่องพุทธจริตเนี่ยแล้วก็เรื่องโสธรนันทะอันนี้สองเรื่องนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วโสธรนันทะนี่แปลตั้งแต่ปี 43แล้วนะส่วนพุทธจริตนี่แปลตอนหลังเนี่ยก็จบทั้งคู่แล้วหาอ่านเอานะครับในห้องสมุดก็มีนะอันนี้ ตัวท่านอัศวโคตรนะครับนอกจากจะเขียนผลงานแล้วตัวท่านเองก็เป็นนักเดินทางที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเอาเรื่องที่ท่านแต่งเราเนี่ยแหละไปขับลำนำหรือไปเทศทํานองอ่ะพูดง่ายว่าไปเทศทํานองเหมือนกับเทศแหล่ใช่มั้งถ้าจะเทียบนะเป็นสารพันเนี่ยจนมีความไพเราะนะครับคนก็ชอบใจฉะนั้นฉายาของท่านบอกว่าแม้แต่สัตว์เช่นม้าขนาดกินหญ้าอยู่ได้ยินเสียงท่านก็ยังคายหญ้ามาฟังท่านประมาณนี้นะก็เลยฉายาท่านบอกอาจจะได้มาจากตรงนี้ก็เลยเรียกว่าอัศวโคตรอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ไม่ยืนยันเพียงแต่เป็นการเล่าขานกันมาอัศวโคตรเป็นคนที่เกิดอยู่สมัยไหนทราบไหม
รู้จักไหมอัศวโคตรอยู่ในช่วงไหนเราก็พูดเปิดวิกิพีเดียไม่ใช่ฮะเอาให้อ่านตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเข้าห้องเจน้้าำแป๊บหนึ่งเจ้าว่ากไปันก่อนสกะอัศวโคตรพระเจ้ากนิษกะกนิษกะจุลศักราชนั่นแหละจำได้แค่นี้ต้องมาหาหรือเปล่าถ้าบอกว่า623ยุคกุสานะต้องเป็นมหาศักราชนี่ฉลาดจังยังไม่ได้อ่านเลยสักตัวเพราะว่าเพิ่งได้เซ็นหัวข้อเมื่อวานได้ไหมครับคะสมัยเขาก็สันนิษฐานกันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในงานของท่านเองท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเกิดพ.ศ.อะไรแต่ว่ามันมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสมโภชว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนร่วมสมัยกับพระเจ้ากนิษกะราชมวหงศา์กสุกสลานะคุณแม่องค์เนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์กษัตริย์ที่ปกครองอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพุทธศาสนาก็จะมีกษัตริย์องค์นี้เทียบเท่าพระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกเนี่ยเกิดก่อนองค์นี้นะครับอโศกเนี่ยอยู่ในช่วงพ.ศ.ประมาณ300ห้าหรรอ้อย300หรือพุทธศตวรรษที่สามนะประมาณนั้นแต่ว่าองค์เนี้ยเกิดอยู่ในช่วงปกคพ.รองศ120นี่ก็จะเทียบนี่นะครับพ.ศ.ประมาณเนี้ยก็คือพุทธศตวรรษที่7องค์นี้แหละที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับเขาเรียกว่าเป็นมหาราชเหมือนกับพระเจ้าอโศกสายเหนือนะพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านส่งลูกมาที่ศรีลังกาใช่ไหมนั่นก็เป็นสายใต้ในช่วงอโศกแต่ว่าในช่วงนี้พุทธศาสนาในทางเหนือนี่รุ่งเรืองโดยกษัตริย์กนิษกะวันนั้นอัศวโคตรก็อยู่ในช่วงค.ศ. 120ก็ราวๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่7นะครับก็นับเป็นช่วงรอยต่อของพุทธศาสนาที่จะพัฒนาไปเป็นมหายานในยุคหลังคือในยุคแรกๆเนี่ยมันยังเป็นมหายานไม่ชัดหรอกมันก็เป็นเหมือนกันแยกกลุ่มออกมาเป็นอะไรล่ะเถรวาทเดิมกับมหาสังคิกะใช่ไหมทีนี้พอเป็นมหาสังคิกะนะครับว่ามหาสังคิกะก็มันก็ยังไม่ได้สื่อว่าเป็นมหายานเพราะอมหายานยังไม่ได้เกิดในช่วงนั้นมันก็ถัดมาเรื่อยๆแนวความคิดมันก็พัฒนาการถ้าศึกษามหายานเราก็จะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่สายตรงของสายที่แยกเป็นสองและเป็นมหาสังคิกะโดยตรงหรอกมันอาจจะเป็นการรวมกันของแนวคิดของทั้งสองสายแล้วมาบรรจบกันเอาที่เหมาะมาเป็นมหายานก็ได้นะครับฉะนั้นจะบอกว่าอัศวโคตรเป็นมหายานหรือยังอย่างนะก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็มีแนวความคิดที่เขาพยายามวิเคราะห์ว่าในคัมภีร์ของท่านแล้วก็คัมภีร์ที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกับของท่านมันมีการอธิบายแนวคิดแบบพระโพธิสัตว์แนวใหม่นะแล้วก็แนวความคิดเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า
ก็คือแนวคิดที่จะพัฒนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเป็นอะไรเป็นอมตะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนะซึ่งมันก็ยังไม่ได้ชี้ชัดลงไปแต่ว่ามันก็มีเริ่มจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พุทธพออ่านพุทธจริตเนี่ยเนื้อความการอธิบายการบรรยายธรรมะก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ก็คืออธิบายหลักอริยสัจสี่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทการปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปตามสเต็ปขั้นตอนการได้ฌานท่านหนึ่งสองสามสี่ก็จะมีอยู่โดยรายละเอียดของการได้ฌานต่างๆจะอยู่ในเสาทรนันทาเนี่ยมันจะมีความใกล้กับเถรวาทอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงเชื่อกันนะโดยหลักการแล้วเนี่ยว่าคำว่าท่านอยู่ในนิกายสรวาสติวาสใช่ไหมครับสรวาสติวาสก็คือสัทวีรวาสมันก็คืออยู่ในสายที่แตกมาอยู่ในถ้าโยงตามแผนผังมันก็จะอยู่ในสายเถรวาทนะสายเถรวาทนั่นแหละแต่มันก็มีแนวความคิดที่มันปนเกี่ยวกับแนวคิดโพธิสัตว์แนวคิดอธิบายพุทธเจ้าที่เป็นแบบปาฏิหาริย์ขึ้นมาเยอะมากหน่อยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนหลังๆมาเนี่ยเนื่องจากคัมภีร์นี้มันเป็นสันสกฤตส่วนใหญ่ก็เลยไปอนุโลมไม่ใช่อนุโลมก็เลยไปถือเอาเลยว่ามันเป็นคัมภีร์สายมหายานเหมือนกันนะก็เป็นการเหมารวมมากแต่พอศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วก็อาจจะบอกว่าคงยังไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สายมหายานก็ถือว่าคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์สําคัญในในกลุ่มมหายานนะครับถึงว่าพุทธจริตก็อยู่ในสายนั้นแต่ถ้าศึกษาลึกๆก็ต้องแยกออกมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้นะครับ คราวนี้ก่อนถ้าพูดถึงว่าท่านแต่งเมื่อราวๆพ.ศ.600เนี่ยแสดงว่าคัมภีร์เนี่ยพุทธจริตเนี่ยก็จะมีอายุเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้2,500จะ600แล้วก็2,000ก็ประมาณ1,900ปีแล้วเนาะอายุนะครับคัมภีร์นี้นะครับมีการแพร่หลายมากในยุคดังกล่าวแล้วก็หลังจากนั้นนะมีพระที่พูดถึงคัมภีร์นี้อยู่นะที่เขาพูดถึงก็มีพระอี้จิงเนี่ยรู้จักพระอี้จิงไหมคุณจังนะพระสงฆ์จีนมีใครบ้างที่รู้จักอ๋ออีจริงอีจริงมีจดหมายเหตุพระสงฆ์จีนมีหลากหลายมากที่เดินทางคือเมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าไปในเอเชียกลางเสร็จแล้วก็ย้อนเข้าไปในจีนจีนก็ต่อไปยังนู่นน่ะญี่ปุ่นเกาหลีนู่นน่ะใช่ไหมเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ก็ตอนเข้าไปจีนเนี่ยจีนก็นับถือพุทธศาสนาพอหลังจากนั้นมาก็ย้อนกลับมาอยากจะมาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศอินเดียก็พากันมาหลากหลายแต่องค์ที่มีบันทึกก็เรียกว่าจดหมายเหตุที่มีประโยชน์ในทางโบราณคดีให้กับอินเดียแล้วก็พวกอังกฤษที่มาปกครองอินเดียสมัยหลังเนี่ยก็จะมีพระอะไรบ้างเราดูหนังเราดูหนังจีนหนังอะไรพระถังซัมจั๋งเราจะจำชื่อองค์นี้ได้องค์เดียวใช่ไหมพระถังซัมจั๋งหลงจีนอี้จิงจริงๆมีเยอะกว่านั้นแหละนะครับมีหลายรูปแต่ว่ามีพระถังซัมจั๋งหรือพระเสวียนจ้างในองค์หนึ่งนะแต่ว่าที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าจะมีพระฟาเหียนก็ได้ยินไหมฟาเหียนพระฟาเหียนแล้วก็มาท่านเสวียนจ้างเนี่ยเสวียนจ้างเนี่ยก็คือถังซัมจั๋งนี่แหละเหียนจแล้วก็มารุ่นหลังก็จะเป็นพระอี้จิงตรงเนี้ยองค์นี้อยู่ราวพุทธศตวรรษที่9ส่วนตรงนี้อยู่ราวพุทธศตวรรษที่10 11ถึง12ประมาณเนี้ยส่วนองค์นี้อยู่ราวพุทธศตวรรษที่13ต่างกันช่วงประมาณ100ปีนะจะพูดง่ายๆว่าองค์ฟาเหียนเนี่ยเวลามาเมืองจีนเวลาจะออกเมืองจีนมาอินเดียท่านเดินทางบกมาตามเส้นทางสายไหมนะเสร็จแล้วก็ท่านก็อยู่ในอินเดียศึกษาเสร็จท่านก็กลับทางเรือว่างั้นนะ
ส่วนพระเซียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งเนี่ยถ้าเราดูหนังทั้งออกจากซีอานนั้นเดินทางบกตามเส้นทางสายไหมเข้าเอเชียกลางผ่านอัฟกานิสถานปากีสถานเข้าอินเดียมาอยู่อินเดียตั้งหลายปีก็คัดพระไตรปิฎกศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยนันทาเสร็จขากลับท่านกลับทางเดิมนะครับบรรทุกขึ้นหลังม้ากลับทางเดิมเรียกว่าทางบกอ่ะเมืองที่ผ่านมาที่จับตัวท่านไว้บอกว่าจะปล่อยตัวก็ต่อเมื่อท่านรับปากว่าจะกลับมาเทศนาเมืองนี้ท่านก็ต้องกลับมานะพอกลับไปเมืองนั้นร้างไปแล้วถูกลูกหลานของเจงกิสข่านก็ไปทำลายสมัยโน้นนะครับเพราะนั้นเสียจ้างก็มาทางบกแล้วก็พากันแล้วก็กลับไปทางบกแล้วก็ไปแปลคัมภีร์อยู่ที่จีนส่วนพระอี้จิงนี่มาทีหลังนะครับนะท่านมาทางกวางตุ้งมาทางเรือนะมาศึกษาภาษาสันสกฤตอยู่แถวแถวสุมาตราตรงนี้นะประวัติท่านองค์นี้ก็บอกว่า อี้จิงภิกษุชาวจีนผู้จาริกไปอินเดียในช่วงประมาณค.ศ .671-695 ได้ชมเชยว่าพุทธเสถียรนั้นเป็นมหากาพย์ที่ยังความชุ่มชื่นให้กับจิตใจของผู้อ่านนะใครที่ไม่เคยอ่านได้อ่านแล้วก็จะสบายใจส่วนความแพร่หลายของมหากาพย์ของจีนอี้จิงได้บันทึกไว้ว่างานชิ้นนี้มีผู้อ่านและนำไปขับลำนำกันอย่างกว้างขวางใน5ภูมิภาคของชมพูทวีปตลอดจนในคาบสมุทรตอนใต้เช่นสุมาตราชวาซึ่งยุคสมัยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช่วงสมัยบุรุพุทโธสร้างใช่ไหมบุรุพุทโธก็สร้างราวๆพุทธศตวรรษที่13 14ประมาณเนี้ยนะครับแต่บุรุพุทโธเนี่ยก็เป็นพุทธศาสนานิกายอะไรครับมหายานมหายานตันตระนะเป็นตันตระสายตันตระดังนั้นก็เรื่องราวเนี่ยมันก็คงจะแพร่หลายทั้งในอินเดียทั้งในเซาท์อีสต์เอเชียที่มีมหายานไปเผยแพร่นะครับและมีการแปลไปสู่ภาษาต่างๆมากมายนะครับฉบับที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็ไปอยู่ในภาษาจีนกับทิเบตต้นฉบับเนี่ยตอนที่ E.S. Johnston ซึ่งเป็นนักวิชาการสันสกฤตท่านไปตามหาค้นคว้าท่านก็ได้ต้นฉบับสันสกฤตมาเพียงแค่14ตอนได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนปาลไม่ได้อยู่ในอินเดียนะว่าอินเดียเนี่ยหายไปแล้วเหลืออยู่14ตอนอ้าวแล้วมันมีทั้งหมด28แล้วที่เหลือไปอยู่ไหนอะแล้วก็ค้นกวบกว้างไปจนกระทั่งพบว่ามีคำแปลเป็นภาษาจีนและอยู่ในทิเบตแต่ต้นฉบับสันสกฤตก็เขาไม่ได้คัดลอกไว้หรือมันคัดลอกไว้แต่มันไม่อยู่ก็ไม่รู้เพราะนั้นก็ท่านก็แปลครึ่งหนึ่งแปลจากสันสกฤตอีกครึ่งหนึ่งก็แปลมาจากภาษาจีนฉะนั้นเล่มที่ผมแปลเนี่ยนะครับก็อาศัยต้นฉบับของจอห์นสตันนี่แหละนะคือส่วนแรกเราได้สันสกฤตแล้วก็แปลสันสกฤตส่วนที่สองไม่มีแล้วก็แปลจากฉบับจอห์นสตันก็ภาษาอังกฤษก็เลยได้เล่มที่สมบูรณ์นะเล่มที่สมบูรณ์ขึ้นมาใน28สรขะเนี่ยนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์วรรณคดีอินเดียนะครับมอริสวินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าพุทธจริตเนี่ยมันมีความเป็นคัมภีร์พุทธประวัติที่มันมีเนื้อหาเรียบเรียงได้อย่างไพเราะแล้วก็เป็นไปตามลำดับของเนื้อเรื่องคือไม่กระโดดไปกระโดดมาพูดง่ายๆนะครับซึ่งจะต่างจากคัมภีร์มหาวัสตุกับลลิตวิสตระบางทีมันเรื่องก็จะสับสนซับซ้อนไม่เป็นระเบียบถ้าจะเทียบสองเล่มนี้อันนี้เป็นมุมมองของวินเทอร์นิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงพุทธจริตก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความประณีตมีศิลปะนะครับแล้วก็มีความเป็นอะไรแทรกธรรมะธรรมโมเนี่ยอยู่ในเนื้อหานี้ได้อย่าง
อย่างลึกซึ้งนะมีพิธีพิถันพูดง่ายก็เลยยกย่องชมเชยอัศวโกศว่าเป็นกวีมากกว่าที่จะเป็นพระธรรมดานะในงานชิ้นนี้เรื่องนี้นะครับมีลูกศิษย์ผมสมัยนานมาแล้วในปีไหนซีซีนะเขาเคยทำเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้งานไปอยู่ไหนแล้วนะมหากาพย์พุทธจริตการศึกษาเชิงวิเคราะห์นะครับตั้งชื่อกว้างนะแต่ว่าเวลาเขาศึกษาเข้าไปศึกษาจากเนื้อหาบทที่22-28โดยไปศึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเด็นเชิงปรัชญาความเชื่อชนชั้นในสังคมสภาพของสตรีอาชีพของผู้คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการศึกษาในการทำวิจัยนะครับก็มองอะไรมองจากคัมภีร์เสร็จแล้วจะวิเคราะห์เรื่องอะไรเราไม่ไปแต่วิเคราะห์เรื่องภาษาเราก็ไปมองถึงประเด็นอะไรครับปรัชญาก็ได้ความเชื่อของคนคืออ่านเรื่องแล้วเขาเชื่อเรื่องอะไรบ้างคนสมัยนั้นใช่ไหมเชื่อแล้วก็ทํายังไงเชื่อเทพเจ้าก็บูชาเทพเจ้าเชื่ออะไรก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ชนชั้นมีอะไรบ้างชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นทาสชนชั้นกรรมกรสถานภาพของสตรีเป็นยังไงกับเมืองสภาพของสตรีมันเป็นเสมอภาคผู้ชายมีศักดิ์มีสิทธิ์มีเสียงอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาไปอ่านดูนักมีอาชีพอะไรวะมันก็วิเคราะห์ออกมารวมทั้งเนี่ยวิธีปฏิบัติของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ก็คือเนื้อหามันอยู่ในพุทธจริตก็จริงแต่วิธีของคนสมัยนั้นมันยังเล่าเรื่องย้อนหน่อยไหมเรื่องมันย้อนอดีตไปใช่ไหมเพราะการปฏิบัติตัวของบุคคลในพุทธจริตก็ยังเป็นภาพของคนศาสนาพราหมณ์ก่อนที่จะเป็นศาสนาพุทธมันก็จะปนกันอยู่หลังจากเป็นพุทธแล้วก็จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอันนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ออกมามันก็จะเป็นงานเนี่ยมันก็คนเนี้ยครับทําเขาทําเป็นสารนิพนธ์นะครับอันนี้มันไม่ได้ขึ้นเว็บมั้งสมัยโน้นอาจจะหายากหน่อยอันนี้เป็นแนวทางที่เราจะนําไปศึกษาวิเคราะห์เป็นงานวิจัยนะอันนี้ชี้นะให้ดูสําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลหาข้อความได้ไหมล่ะท่านวิทวัฒน์ท่านวิทยาท่านกิติชัยนี่ไปมุ่งแต่ไวยากรณ์อย่างเดียวมันแห้งแล้งอ่ะครับมันทําได้นะท่านไปทําสมาธิทำกิริยากิจทําอะไรสมาธิแต่ถ้าท่านศึกษาเรื่องรายละเอียดพวกนี้ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาเนี่ยมันมีประเด็นให้เราคิดตามเราวิเคราะห์ตามเราก็จะมองเห็นภาพรวมใช่ไหมอ่านทั้งเรื่องแล้วเก็บเอาว่าความเชื่อเรื่องอะไรสังคมมันเป็นยังไงแบ่งชนชั้นยังไงปฏิบัติต่อกันยังไงอาชีพเขาทำอะไรบ้างเราอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขียนออกมานะมันก็เป็นงานค้นคว้าได้ถูกไหมครับนะเราก็ไม่ได้อ่านอยู่เล่มเดียวเราก็ต้องอ่านเล่มอื่นๆการที่เราจะอ่านงานเพื่อไปหาเล่มอื่นเราก็ต้องดูว่าเขาเชิงอัดคนที่ก็ทําศึกษามาแล้วเขาเชิงอัดเนี่ยเขาอ้างไปถึงเล่มไหนเราก็ตามไปดูเล่มนั้นนะเขาอ้างวินเทอร์นิตเราอ้างเขาอ้างคนนี้เราก็ตามไปดูอ้างอาจารย์กรุณาก็ตามไปดูไปอ่านเราก็จะได้ความคิดจากคนคนนั้นแล้วเราก็เอาความคิดจากหลายๆที่เนี่ยมาประมวลสรุปเป็นความคิดเห็นของเราใช่ไหมการศึกษานั่นคือว่าอะไรศึกษาจากเรื่องนี้โยงไปหาเรื่องนายกนายขอนายกที่เขาเขียนถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วเราก็นําเสนอความคิดนายกนายขอนายคอนายงอว่างี้มาประมวลเป็นความคิดสรุปของเรานะมันก็จะเป็นการวิเคราะห์จากตัวเราโดยอาศัยข้อมูลที่เราไปอ่านมานั่นแหละก็อาจจะพูดไม่เหมือนขออาจจะพูดไม่เหมือนคอหรือทั้งสามคนอาจจะพูดเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงถูกไหมครับพอได้ไอเดียไหมท่านกำพลดูก่อนครับ ดูก่อนอยู่เลยนะ เดี๋ยวยังไม่ให้ศึกษาอีกเยอะเนี่ยนะครับทีนี้ก็
คุณค่าของมหากาพย์เนี่ยนะครับก็มีผู้เอาไปเขียนทั้งแปลทั้งวิจารณ์เยอะแยะนะครับแล้วก็งานชิ้นนี้นะครับมีผู้ศึกษาคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทอย่างเช่นท่านอาจารย์สุภาพันธ์บางช้างท่านก็พูดว่าเนื้อเรื่องและลีลาของคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่มันมีความละม้ายคล้ายกับพุทธจริตของสันสกฤตคือคัมภีร์ชินจริตเคยอ่านไหมนะชื่อจริตเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จของริตเหมศือนากันสนาเชนหรือเปล่าคะศาสนาเชนหรือเปล่าชินะพอชินะปุ๊บหนูเชนปั๊บเลยว่าไงท่านกำพลชินะนี่หมายถึงใครเอ้ยหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ครับเป็นผู้ชนะใช่คำเนี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเชนเป็นชินะก็เรียกพุทธเจ้าก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชินะคือผู้ชนะนั่นแหละเพราะนั้นก็อะไรนะชินบัญชรคาถาชินบัญชรเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงใครไม่หมายถึงพระศาสดาเชนก็ไหนไม่ใช่ใช่ไหม ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเพราะนั้นก็เขาแต่งเป็นบาลีนะเรื่องนี้ลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต มีดาวน์โหลดได้เขาก็แต่งเป็นคาถาบาลีนี่แหละเล่าเรื่องพุทธประวัติเหมือนพุทธจริตหรือเปล่าน่าศึกษาไหมถ้าบางคนศึกษาก็บอกต้องศึกษาเปรียบเทียบชินจริตกับพุทธจริตเห็นไหมเกิดไอเดียขึ้นมาหนึ่งแต่งเป็นคาถาบาลีสองแต่งเป็นสันสกฤตแล้วพูดแต่งวางโครงเรื่องเนื้อเรื่องคล้ายกันเมื่อเหมือนกันหรือใครเรียนแบบใครอะไรเงี้ยแต่มันเรียนแบบกันไม่ได้อยู่แล้วสันสกฤตมันมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าชินจริตถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องนี้นะครับอันนี้อาจารย์สุภาพันธ์ท่านก็วิเคราะห์เอาไว้แล้วอาจจะได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์นี้ก็ได้เนี่ยประมาณนี้ดูที่ไหนไปดูเนี่ยเวลาที่เราเขียนเราก็มีอ้างอิงนะอาจารย์สุภาพันธ์พูดไว้ที่ไหนเนี่ยเราก็ใส่เชิงอัดวิธีการใส่เชิงอัดเป็นอย่างนี้นะเราไปดูอาจารย์สุภาพันธ์เขียนประวัติวรรณคดีในอินเดียและลังกาหน้าใช่ไหมลงพิมพ์สำนักพิมพ์หน้าในการเชิงอัดเราใช่ไหมคือเวลาเราเขียนเราอย่าพยายามด้นเองโดยบอกว่าอาจารย์สุภาพันธ์พูดไว้ว่าอย่างนี้แล้วก็ลืมที่มาที่ไปนะเราใส่มาเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ที่ท่านเขียนให้เราได้ศึกษาได้อ่านแล้วเราก็รู้แหล่งที่จะไปค้นคว้าต่อแบบนี้นะครับคือการเขียนงานเชิงวิชาการนะถ้าเราเขียนไปเรื่อยๆไม่มีที่ไปที่มามันเหมือนกับมันลอยใช่ไหมหลักฐานมันลอยลอยพูดเองหรือเปล่าแล้วอยู่ไว้ไหนเราเองก็ลืมใช่ไหมในที่สุดแล้วเพราะนั้นเราใส่เอาไว้แบบนี้นะครับได้ทั้งให้เกียรติเจ้าของงานได้ทั้งแหล่งข้อมูลที่เราบันทึกเอาไว้คนอื่นมาค้นคว้าต่อยังไม่จุใจทำไมพูดสั้นจังเขาก็ตามไปดูเหมือนเราตามไปดูเรื่องนี้ต่อได้อีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักศึกษาสันสกฤตเราจะไปตาอ่านตามงานบาลีเนี่ยสายวรรณคดีเนี่ยเป็นสายวรรณคดีบาลีเราก็จะได้ข้อมูลอีกเยอะจากงานของอาจารย์นะครับจะเป็นแนวทางในการค้นคว้าของเราต่อไปถ้าเราถนัดสายบาลีแล้วก็ค้นไปอีกทำวิจัยก็ได้คราวนี้ นะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้พุทธจริตมีอยู่ทั้งหมด28สรรคจำนวนก็2,000สโลกสโลกหนึ่งก็ประมาณ2 บรรทัดนะก็ประมาณ4,000 กว่าบรรทัด4,000 กว่านี่ก็เยอะอยู่นะครับต้นฉบับเหลือ14อันนี้ก็เป็นสันสกฤตที่เหลือก็มันหายไปเนี่ยนะก็มีคนเนี้ยครับเราก็ตามไปดูไม่มี ถ้าไม่มีการแปลภาษาจีนที่เบสเราก็คงไม่ได้ส่วนที่เหลือเพราะนั้นก็ตามไปดูก็จะมีประวัติคนนี้ครับแซมมอนบิลเนี่ยสันนิษฐานว่ามหากาพย์ผู้เจริญที่สมบูรณ์28สักได้รับการแปลภาษาจีนประมาณค.ศ.900เราพุทธศตวรรษที่10ในสมัยราชวงศ์เหลียงผู้แปลคือพระธรรมรักษ์หรือธรรมาสระซึ่งท่านเดินทางไปสู่ประเทศจีนนะในรอพ.ศ.นี้นะครับพ.ศ.900
ซึ่งพ.ศ.900เนี่ยก็เทียบกับพระพุทธโฆษาจารย์นะสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ก็ใกล้ๆกันนี้ใช่ไหมที่ไปแปลอรรถกถาธรรมบทอรรถกถาบาลีที่ศรีลังกาพุทธโฆษาอันนี้ท่านไปองค์นี้ท่านมาสระเนี่ยท่านไปจีนท่านทำงานแปลอยู่ที่จีนนะครับก็เลยพุทธจริตก็เลยไปอยู่ในภาษาจีนส่วนฉบับภาษาทิเบตนะก็กล่าวกันไว้ไม่ชัดเจนนะครับก็บอกว่าพุทธวัตรที่เจ็ดที่แปดนี่แหละนั้นทิเบตกับจีนเนี่ยพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในทิเบตน่าจะก่อนจีนนะจอห์นสตันนะครับศาสตราจารย์สันสกฤตของมหาลัยออกซฟอร์ดนะครับท่านก็ได้ตามหาเรื่องนี้เอามาแปลนะครับในที่สุดก็สำเร็จอย่างที่ว่านี้หลังๆก็จะมีผู้ที่เอาไปแปลภาษาฮินดีด้วยก็มีนะครับแล้วก็ยังมีสำนวนแปลของคนรุ่นใหม่แต่เขาแปลแค่14สระคะนะครับชื่อเออร์มาเนี่ยเออร์มาชอตแมนเนี่ยเป็นชาวยุโรปเขาไปศึกษาอยู่ที่อินเดียแล้วก็เนปาลเนี่ยตอนหลังนี่เขาก็พิมพ์เผยแพร่อยู่นะครับมีฉบับที่ดาวน์โหลดน่าจะมีอยู่ในเว็บไซต์ก็ EB Cowell จอห์นสตันแล้วก็สุนยนารายณ์เจ้าทรีถ้าอยากจะอ่านสำนวนฮินดีนะพอแปลฮินดีก็ใช้ฉบับนี้อันนี้บ้านเราก็มีอาจารย์กรุณาท่านเคยแปลแต่แปลเป็น5สระคะเท่านั้นก็คือ1ถึง5นะครับนานแล้วท่านก็จบแค่นั้นแต่ว่าสำนวนแปลท่านดีนะสำนวนแปลไพเราะเป็นเหมือนกับแปลร้อยเล่นคําต่อคําอ่ะแต่ไม่ได้เป็นร้อยกรองมันเป็นคําที่ใช้คําอ่านไปแล้วมันเชื่อมกันนี่ก็ไม่จบนะ5 ตอนท่านอาจารย์จีพัฒน์ก็เคยแปลไว้1 ถึง 3 ตอน2126แล้วเกิดหรือยังนะเกิดหรือยังคุณผักอ่ะ26เนี่ยบอกลืมหนูปีทเกาิดรแล้กวใเชก่้ไาหมศูนย์ค่ะอาจารย์ฮะหนูทารกเก้าศูนย์ค่ะ90ทารกเก้าศูนย์อ๋อถ้าลบ90ยังไม่เกิดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ฉบับสมบูรณ์ก็คือฉบับที่ผมแปลไว้28นี่แหละนะครับเพราะนั้นก็จะเอาเล่มนี้มาสอนทีนี้การเนื้อหาที่บอกไว้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยก็คงให้ท่านไปอ่านให้นักศึกษาไปอ่านด้วยตนเองในบทที่จะคิดว่าจะทำการศึกษาทำงานอย่างเมื่อกี้ที่ปรารภไปแล้วว่า1สารคะที่1 ถึง 28มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายนักศึกษาถ้าจะคิดเขียนบทความเพื่อนำเสนอสักเรื่องคิดว่าจะทำเรื่องตอนไหนเห็นไหมโจทย์กว้างเลยไหมนี่ให้อิสระเลยเนี่ยเพื่อศึกษาแล้วได้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับอีก2 เล่มคัมภีร์คือคัมภีร์อะไรลลิตะวิสตระกับมหาวัสตุเอาแค่ตอนใดตอนหนึ่งกรองออกมาเป็นบทความสัก10 ถึง 15 หน้าอย่างเงี้ยไหวไหมท่านได้ไหมสุภอัาทจารย์ช่วยทุกคนนะคะจะนักศึกษาที่ลงทะเบียนนี่แหละเป็นงานเนี่ยเอาไว้ท้ายๆไว้ช่วงท้ายๆจะให้มาพรีเซนต์คือยังมีเวลาหลายเดือนนะเวลา2 เดือนเดือน2 เดือน3 เดือนนั่นแหละไปเสนอกันก็ช่วงๆอันนี้เป็นงานมอบหมาย1 ชิ้นก่อนนะครับส่วนการแปลการอะไรก็ว่าอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นงานมอบหมายชิ้นที่หนึ่งก็คือโน่นไปเสนอกันสักเดือนมีนาก็ได้นะให้เวลาธันวามกรากุมภา3 เดือนเลยไหวไหมตั้งหัวข้อนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะจากสักที่หนึ่งถึงสักที่28นะมีหลายตอนพุทธประวัติเนี่ยนะไม่ไหวก็ต้องไหวนะเขียนเป็นในเชิงบทความการเขียนบทความท่านเป็นดาวน์โหลดวิธีการเขียนบทความหรือตัวอย่างบทความเกี่ยวกับพุทธประวัติมาอ่านแล้วก็รูปแบบฟอร์มท่านลองฝึกให้เป็นแบบฟอร์มของบทความนะเมื่อเขียนทำแบบฟอร์มแต่แรกแล้วมานั่งดูปริ้นออกมาดูอ๋อเราก็ทำเป็นนี่นะเนี่ยนะมันก็จะดื้อชูใจแล้วใช่ไหม
ถ้าเราไม่เขียนแต่แรกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะอ้างอิงยังไงจะจบยังไงถูกไหมท่านเหมือนเขียนกระทู้เราก็ยังเป็นเลยเขียนกระทู้นะเรียงความแก้กระทู้ เรียงความแก้กระทู้ก็ต้องขึ้นต้นอย่างนี้เอาไปเชื่อมกับไอ้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้แบบฟอร์มของบทความมีอ้างอิงมีเชิงอัดนะครับท่านก็ไปอ่านเนื้อหาตรงนี้นะครับผมจะพูดให้คร่าวๆแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเริ่มแปลเนื้อสโลกแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ส่วนสำคัญก็คือส่วนกริยาเนี่ยในบทในสโลกแต่ละสโลกเนี่ยเพราะมันมีการใช้รูปกริยาที่มันเป็นแบบปโรกสภูตะก็คือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วในอดีตซึ่งเป็นกริยาที่เรายังไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างที่ผมเคยปรารภให้ฟังแต่ก็จะมาพูดให้ฟังในชั้นนี้แหละพอได้รูปแบบการทํากิริยาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ได้ทั้งเรื่องเลยเพราะมันเป็นรูปแบบกิริยาที่คล้ายกันไปทั้งเรื่องนะที่เราเรียนวิพัฒน์หมวดอดีตกาลคืออะไรอนัตยตนีพูดใช่ไหมมันก็มีอยู่แหละในเรื่องนานๆก็จะปรากฏแต่ว่ารูปฟอร์มที่เป็นปโรกสภูตะคืออดีตกาลที่ผ่านมาโดยที่ผู้แต่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเป็นการเล่าอดีตย้อนหลังเขาจะใช้หมวดนี้แล้วรูปกริยาจะต่างไปจากที่เราเรียนมาสิ้นเชิงแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายนิดเดียวนะถ้ายังไม่เรียนก็จะงงไปตลอดชาติถ้าเรียนแล้วเข้าใจแป๊บเดียวก็ดูทั้งเรื่องเนี่ยเข้าใจเลยอ๋อมันมาจากธาตุตัวนี้แล้วมันแปลงเป็นอย่างนี้ย่านลงวิพัฒน์นี้นะครับอันนั้นคือครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาอ่านจากสโลกดูจากไวยากรณ์แล้วก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ชี้ให้ดูบทคร่าวๆก็สักที่หนึ่งว่าโดยการประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องตั้งแต่พระเจ้าสุโธตนะแต่งงานไปจนถึงอะไรแล้วเนี่ยลูกเกิดนะครับนะสิทธัตถะเกิดแล้วก็นําลูกกลับสู่เมืองมีเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับพุทธประวัติที่ท่านเรียนโดยตรงก็มีนะมีเรื่องปฏิหาริย์เช่นการเกิดทางไหนเกิดทางสีข้างเกิดทางนะครับปกติเนี่ยพุทธประวัติเราก็จะพูดถึงพระกุมารประสูติแล้วก็เดิน79มีดอกบัวรองรับอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ในนี้ก็จะบอกว่ามีการประสูติออกทางสีข้างออกทางข้างสะเอวนี่แหละบ้างเบื้องขวาของพระมารดาเนี่ยนะการเดินเหมือนกันการพูดได้เหมือนกันแต่ว่าการประสูติอันนี้พิสดารกว่าแล้วก็เป็นที่มาของภาพสลักต่างๆในสมัยคันธาระศิลปะคันธาระเราจะเห็นว่ามีรูปสลักพระนางมายายืนแล้วก็มีรูปอะไรล่ะรูปเด็กออกมาทางข้างถูกไหมครับเยอะมากนะโดยเฉพาะถ้าไปทางปากีสถานทางตักศิลาพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะโชว์ภาพนี้ชัดเจนเนี่ยพวกนี้ครับเป็นที่มาของเขาจะสร้างภาพพวกนี้มาจากไหนนั่นไม่มาจากคัมภีร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรสักที่สองเนี่ยอันตปุรวิหารแปลว่าการอยู่ในพระราชวังฝ่ายในก็จะพูดถึงว่าชีวิตในวังของเจ้าชายเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงมีใครเลี้ยงดูนะครับจนกระทั่งแต่งงานและมีลูกนะอันสุดท้ายอันที่สามนี่ก็อะไรครับเกิดความสังเวชอันนี้เป็นตอนที่ประพาสนครนะครับนี่แหละเป็นจุดกำเนิดเรียกว่าจุดประเด็นให้เจ้าชายคิดหาทางหลุดพ้นนะคำสอนในพุทธศาสนาอาจจะเริ่มต้นจากจุดนี้จุดที่เรียกว่าอะไรครับเห็นชราเห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วกลับมาฉุกคิดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เหรอถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่สนุกถ้าไม่สนุกมันก็คืออะไรเป็นทุกข์ทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่สนุกมันมีไหมล่ะที่จะต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนี้แหละมันก็คือโจทย์ในการทําวิทยานิพนธ์ของเจ้าชายสิทธัตถะ
ที่มาของปัญหาใช่ไหมการที่พระองค์ออกบวชนั่นก็คือการเข้าห้องสมุดแล้วค้นคว้าแล้วนะไปหาอาจารย์คนโน้นไปหาอาจารย์คนนี้ใช้วิธีนั้นใช้วิธีนี้เข้าห้องทดลองถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนใหม่จนกระทั่งกลับมาอาจใช้วิธีนี้ได้ผลได้ผลทดลองเสร็จนั่นแหละคือการเก็ตไอเดียในการเป็นคำสอนกำจัดทุกทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ในที่สุดก็ค้นพบว่าอ๋อถ้าไม่ต้องการเกิดแก่เจ็บตายมันต้องตัดต้นเหตุของมันมันก็คืออะไรครับสมุทัยใช่ไหมดับสมุทัยโดยการดับก็คือนิโรธแล้วก็ใช้วิธีไหนใช้วิธีมรรคของท่านเนี่ยอันนี้ก็จะไปอยู่ในตอนพุทธัตตวปาปติซึ่งอัสสวโกใช้ภาษาสั้นๆอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอริยสัจได้กระชับและเข้าใจง่ายเลยเราไปศึกษาดูอ่านดูนะครับเราไปอ่านคัมภีร์เล่มอื่นมันพูดบางทีก็พูดเยอะๆเป็นสำนวนบาลีนะแต่ที่สำนวนสันสกฤตนะอาจจะได้อีกแนวคิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตอนอะไรอ่ะออกประพาสเมืองเสร็จแล้วก็มาพูดถึงตอนที่พ่อได้จัดให้ผู้หญิงดูแลเจ้าชายโดยมีอุทายีซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยคอยสนับสนุนให้ผู้หญิงมาดูแลก็เรียกว่ามายั่วยวนนั่นแหละคือพ่อรู้ว่าลูกเบื่อกลัวลูกจะออกบวชก็จัดอะไรสิ่งที่เป็นกามคุณทั้งหลายให้ลูกเต็มที่เลยนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระองค์ได้คล้อยตามนะครับก็จะพูดถึงผู้หญิงทั้งหลายมีเสน่ห์ยั่วยวนชายอย่างไรอย่างไรก็คือเสน่ห์พันร้อยเกวียนเล่มเกวียนอยู่ตรงนี้นะใครอยากจะอ่านนะผู้หญิงมาอยู่นี่ เสร็จแล้วก็เจ้าชายใช้วิธีขจัดออกไปยังไงนะไปดูในตอนเนี้ยซึ่งเราอ่านพุทธประวัติทั่วไปจะเจอไหมไม่มีอันนี้คือเสน่ห์ของวรรณคดีนะฉากแบบเนี้ยนะก็ปรากฏอยู่ในสตรีวิฆาตนะเนี่ยเรียกว่าสตรีพิฆาตเลยนะชื่อแล้วก็มาถึงตอนออกบวชนะครับออกบวชเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละก็จะดูฉากที่พรรณนาพวกผู้หญิงที่นางสนมที่นอนหลับไหลนั่นแหละเสร็จแล้วก็พระองค์เป็นไงเนี่ยก็ทรงม้ากันตากาเหมือนกันนะครับนะมีเทวดาช่วยยกกีบเท้าของม้าเราจะเห็นว่าภาพสลักมีเทวดายกกีบเท้าม้าทั้งสี่ขาพาเหาะเนี่ยนะไปดูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาพูดถึงอะไรการกลับนครของฉันทกะหมายถึงพรรณนาตอนบวชแล้วฉันทกะก็จูงม้ากันตกะกับตัวพระองค์เองไปถึงสำนักฤาษีพารักขวะก่อนเลยนะไปเฝ้าสังเกตการทําบําเพ็ญตบะของฤาษีอยู่ตั้งหลายวันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มุ่งตรงไปที่สำนักอาราลดาบททันทีนะก็คือไปอยู่สำนักนี้ก่อนส่งนายฉันทกะกับม้ากับม้าเนี่ยกลับไปถึงเมืองนะครับแล้วพระองค์เนี่ยก็ตัดผมโยนขึ้นบนฟ้าเทวดาก็รับไปบนสวรรค์ใช่ไหมเพราะนั้นพระจุลามณีก็อยู่บนสวรรค์ที่ว่าเนี่ยเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีเทวดาแปลงเป็นนายพรานมาพระองค์ก็แลกผ้าเปลี่ยนกับนายพรานแล้วก็นุ่งเป็นผ้าฝาดนะไปยังสำนักอาสมพารกวะนายฉันทกะร้องไห้ล้มฟุบลงจากนั้นก็กอดม้าเดินกลับเมืองพากันจูงไปเป็นคนบ้าเหมือนกันนะเนี่ยระยะเวลาก็ในนี้จะบอกว่าเดินตอนมาเนี่ยคืนเดียวตอนกลับเนี่ยเดิน8 วันเนื้อหาก็จะพูดถึงพระองค์เสด็จเข้าไปป่าเนี่ยอยู่ในสำนักฤาษีเขาเห็นอะไรทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เรียกว่าไปศึกษาขั้นตอนการบำเพ็ญตบะของเหล่าฤาษีนักบวชนะเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ทางพระองค์ก็ไปยังสำนักอาลาละซึ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตที่ว่าเนี่ยนะครับโมกษะเสร็จแล้วก็ตัดฉากย้อนกลับมาที่ในวังอีกทีหนึ่งเห็นไหมฉากในวังเนี่ยเราจะเห็นว่าฉันทกะฝืนจูงม้ากลับไปยังเมืองใช้เวลา8 วันพอกลับเข้าไปถึงพอม้าก้าวเข้าไปม้าก็ส่งเสียงแผดร้องชาวบ้านชาวเมืองก็ตื่นขึ้นมาโพนธนาด่าว่าในบทนี้จะมีคําพรรณนาที่เป็นบทต่อว่าต่อขานเหมือนภาษาชาวบ้านทุกคนนาง
จะเป็นชาวบ้านจะเป็นนางยโสธรามีการต่อว่าชนะต่อว่ามะกันตกะด้วยภาษาที่รุนแรงมากลองไปดูการใช้ภาษาเขาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นในวังก็ส่งคนออกไปตามใช่ไหมเราจะเห็นว่าพุทธประวัติเราตามไหมครับมีใครไปตามไหมท่านกำพลไม่มีก็มีส่งทูตไปฮะไม่มีไมเป่็ในช่หรอตอนบวชแล้วเนี่ยตอนบวชแล้วยังฮะยังไม่ยมัีงไม่มียังไม่มีเพราะเราบอกว่าบวชแล้วไปอยู่ท่านไปอยู่สำนักของอาราลาบทเลยใช่ไหมผ่านเมืองก็ราชคฤห์ไปใช่ไหมแต่นี่เขาพูดถึงย้อนกลับมาที่วังนะหลังจากชันทกะกลับไปมาจันทะมากันทกะกับนายชนะกลับไปเนี่ยในวังมันก็เกิดเหตุการณ์อยู่แล้วตอนนั้นก็วุ่นวายใช่ไหมเสร็จแล้วพอวุ่นวายมาพอรู้ว่าไปไหนเนี่ยสองคนกลับไปไอ้มากันทกะกับชนะไปแล้วเนี่ยก็รู้ว่าส่งกุมารไว้ที่ไหนก็เลยมีคนอาสาเนี่ยราชครูปุโรหิตตามไปนะครับตามไปยังสำนักฤาษีพาคราวะแต่ว่ากุมารออกไปแล้วก็ไปตามจนเจอระหว่างทางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทั้งสองก็ไปกราบทูลกราบทูลให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงอย่างนี้ในวังก็โศกเศร้าพระกุมารไม่ต้องบวชก็ได้อยู่ในวังก็ทําได้แต่กุมารก็บอกวันที่ออกบวชเนี่ยเพราะกลัวชราพยาธิมรณะเห็นไหมประเด็นมันมาตั้งแต่วันแรกที่ประพาสเมืองแล้วอันนี้ถ้าก็ยันอีกทีหนึ่งว่ากลัวสิ่งเนี้ยอยู่ในวังมันทําไม่ได้แต่สองปุโรหิตก็บอกทําได้เถียงกันไปเถียงกันมาจนที่สุดก็แพ้ความเห็นของกุมารของพระโพธิสัตว์ก็ถอยกลับบทสนทนานี้มีประโยชน์นะครับในบทนี้ก็ไพเราะท่านลองไปอ่านและแคะออกมาให้มันเป็นนะเป็นแนวคิดได้นะครับก็เรียกว่าอัศวโคตรแต่งแต่ท่านใช้ความเห็นจากคัมภีร์เอามาใส่ไว้ในคำพูดของตัวละครสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของปรัชญาฮินดูในขณะเดียวกันก็แย้งด้วยทัศนะของพระโพธิสัตว์เพื่อหักล้างความเห็นของสองคนนั้นที่ชักชวนให้กลับเมืองไงนะแต่แล้วก็ไงก็พระองค์ก็เสด็จต่อสองคนนั้นกลับก็ผ่านพระเจ้าพิมพิสารเมืองที่เราได้อ่านในพุทธประวัติในพระเจ้าพิมพิสารเรียกว่าเสนนยะพิมพิสารชื่อเดียวกันนะครับก็พบกันที่เขาปันดวะนี่แหละนะก็ตกลงพระเจ้าพิมพิสารชวนให้ครองเมืองเหมือนกันแต่พระองค์ก็สอนพระเจ้าพิมพิสารว่าเนี่ยบทเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องอะไรนะชีวิตชาวบ้านที่มันคลุกอยู่กับเรื่องของโลกีวิสัยอะได้ก็อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆหลายเนี่ยพระองค์ก็เทศให้พระเจ้าพิมพิสารซึ้งตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะขณะยังไม่บรรลุเนี่ย นั้นจะพูดถึงโทษของกามอยู่ในสารคานี้ทั้งสารคะเลยครับเสร็จแล้วท่านก็เดินทางต่อไปนะครับก็จนมาถึงสำนักฤาษีอาราละเราเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าอาราทะและอีกท่านหนึ่งก็อุตรกะใช่ไหมอุตรกะฤาษีอุตรกะนะท่านแรกคืออาราทะถ้าเราบอกว่าเรียนได้ฌานสมาบัติถ้าเรียนพุทธประวัติว่าไงนะอาราระดาบทสอนให้ถึงอะไรสมาบัติ7สมาบัติ7อุตกะดาบทสมาบัติ8อีกท่านหนึ่งไปต่อยอดอย่างเงี้ยนะก็ทั้งสองท่านเนี้ยก็สอนได้แค่นั้นแต่อย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ว่าในสารคะเนี้ยจะมีพูดถึงทัศนะของอาราระดาบทเนี่ยละเอียดพูดถึงปรัชญาที่ว่าเมื่อกี้สังคยะเนี่ยแหละเป็นทัศนะของเหล่าฤาษีที่มีความรู้ทางนี้นะครับถกกันกับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยว่าสนุกมากนะในที่สุดอาจารย์ก็ยอมพ่ายแพ้แหละยอมแพ้ตัวท่านเองก็ได้เดินทางไปยมดลขยาใช่ไหมที่ไปอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาก็บำเพ็ญทุกรกิริยาต่อมามีปัญจวัคคีย์มาเป็นลูกศิษย์อยู่เนี่ยอันนี้ก็ดำเนินเรื่องไปคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วก็มาพูดถึงการชนะมารเนี่ยก็เข้าสู่เรื่องเหมือนกันนะการชนะมารลำดับยังไงมีมารมารบกวนยังไงอันนี้เป็นภาพมารวิชัยแล้วก็มาพูดถึงพุทธตวปาปติการบรรลุเรียกว่าการบรรลุ
ความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นส่วนสำคัญของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนไหนตรัสรู้อะไรอ่านเข้าใจง่ายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ประกาศธรรมธรรมจักรเหมือนกันก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วก็พูดถึงการเทศนาโปรดคนนั้นคนนี้นะเนี่ยครับกล่าวถึงเทศนาโปรดอัสวชิตอัสวชิตก็คืออัสชิเนี่ยนะแล้วก็อัจฉะแล้วก็ใครต่อใครนะครับโปรดจะดินสามพี่น้องโปรดคนโน้นคนนี้แล้วกลับไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันแล้วก็มีคนตามมาบวชเยอะแยะนะเสร็จแล้วก็จะมีมหาสาวกเกิดขึ้นนะทั้งโมคคัลลาสารีบุตรอยู่ตรงนี้โปรดอนาถบิณฑิกะเศรษฐีโปรดพระพุทธบิดาและพระโอรสเนี่ยกลับไปโปรดจะสังเกตว่าเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเนี่ยเป็นคนชาวเมืองสาวัตถีใช่ไหมเดินทางมาค้าขายที่ราชคฤห์เทศนาที่เทศกับอนาถบิณฑิกะตรงเนี้ยพูดถึงเรื่องทานได้น่าฟังมากนะครับทานเป็นปัจจัยนำไปสู่นิพพานก็ได้นะไปพูดไปฟังตรงนี้ไปอ่านให้ละเอียดนะครับทานเริ่มต้นยังไงจบยังไงพระพุทธเจ้าพูดได้ดีเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งเศรษฐีก็ศรัทธาก็ไปสร้างวัดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปปวดพระพุทธบิดาเนี่ยก็กลับไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ในเหตุการณ์จะคล้ายๆกันนะครับก็มีคนมาบวชเยอะแยะอานนท์อานิรุทธเทวทัตนะเสร็จแล้วก็รับเสด็จไปยังวิหารเชตวันที่สร้างแล้วก็ไปรับเชตวันเสร็จแล้วก็มีคนออกมาบวชเยอะแยะเนี่ยนะครับพูดถึงอาจารย์ศัตรูพูดถึงเทวทัตก็เกิดความอิจฉาอะไรก็มาอยู่ตรงนี้นะเทวทัตนิสยาเนี่ย ต่อมาเรื่อยๆก็พูดถึงการเสด็จไปเยือนอัมมาปาลีวันเรื่องนางอัมพปาลีถวายสวนมะม่วงนะครับอยู่ในหนังเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยก็เอาในเรื่องนี้มาเน้นมากนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือพูดถึงพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าไปสู่ป่านี้ก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายจงตั้งสติให้ดีณนาทีนี้เธอจะพบสิ่งที่งดงามในสายตาของชาวโลกนะถ้าหลงเผลอสติไปพวกเธอก็จะดึงกลับไม่ได้เพราะว่าเจอนางอัมพปาลีแสดงว่าสวยดินะอันนี้ก็จะเตือนแล้วก็เทศโปรดนางนางก็ถวายวัดนะครับข้ามไปที่เมืองเวสาลีเสร็จแล้วก็ถึงช่วงปรงพระชนมายุก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับผ่านเมืองอะไรต่อที่ไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็เทศโปรดกษัตริย์ฤชวีฤชวีนี่ก็ เมืองอะไรเมืองเวสาลีใช่ไหมนะครับเนี่ยไปอ่านว่าการบรรยายความซึมเศร้าในบทนี้จะเป็นคาถาถ้าเป็นรสวรรณคดีนะเขาเรียกว่ารสอะไรรสโศกเศร้าเนี่ยนะจะอยู่ในที่เนี้ยฟังและอ่านแล้วถ้าเราอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์ตามเราก็มีความซึมได้เหมือนกันนะอ่านให้ดีเสร็จแล้วก็ระหว่างวิถีสู่นิรวานอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่บอกว่าเมืองเวสาลีที่มันเศร้าเมื่อมีความเศร้าหมองครอบคลุมไปทั้งเมืองพระพุทธองค์ก็ทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นจึงเสด็จไปสู่โพนกนครนะครับไปเรื่อยๆถึงบ้านนายจุนทะเนี่ยเหตุการณ์มันคล้ายกันนะครับข้ามแม่น้ําชื่อนี้รับสั่งให้อานนท์จัดที่บรรทมนะแล้วก็เนี่ยครับทั้ง2 3อันเนี่ยจะเป็นพรรณนาความโศกเศร้าได้ดีนะมาพูดถึงตรงนี้ก็จะพูดถึงช่วงมหาปรินิพพานจะเป็นการบรรยายถึงการนิพพานของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีสุภัทระก็คือสุภัทระปริพาชกเนี่ยวันนี้นะครับมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระอานนท์ห้ามในที่สุดพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงก็ให้เข้าฟังเทศพระเจ้าก็เทศโปรดจนกระทั่งบรรลุแล้วตรงนี้นะครับพอบรรลุงอบราบลงกับพื้นแล้วก็นอนนิ่งไปเหมือนกับงูคือรายละเอียดก็คือว่าท่านขอนิพพานก่อนพุทธเจ้าพุทธประวัติเราว่างั้นนะสุปัฏฐะบรรลุอรหันต์แล้วเป็นไงบอกแค่นั้นพระพุทธเจ้าฮะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นปัจฉิมสาวกใช่ไหม
แต่ยังอยู่ป่ะยังตายตายไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกในเรื่องนี้บอกว่าสุภัททะพอได้ฟังธรรมเสร็จบรรลุอรหันต์แล้วก็บอกว่าพระพุทธองค์ก็ยังจะนิพพานในวันนี้เพราะนั้นเราก็ขอนิพพานก่อนพระองค์ก็เลยหมอบลงแล้วก็นิ่งไปนอนเหมือนงูเลยพุทธองค์ก็ให้เผาศพของสุภัททะเนี่ยเหตุการณ์มันจะต่างไปใช่ไหมครับผ่านปฐมยามแล้วพระองค์ก็เข้าเนี่ยครับตัดปัจฉิมโอวาทเข้าปฐมฌานเข้าถึงสมาบัติจากนั้นก็เข้าฌานย้อนก็จะถึงลำดับของการเข้าฌานเข้าออกจนกระทั่งเข้าสู่นิพพานเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายแผ่นดินไหวอะไรนี่นะพวกพญานาคพญางูทวยเทพก็พากันมา เป้ามีคนที่ดีใจก็คือพญามารสิ้นสุดแล้วซึ่งภาษากยมุนีก็จะมีพรรณนาสดุดีพระนิพพานนะก็จะพูดถึงนี่นะครับการบูชาสรีระพระพุทธเจ้าการที่เจ้ามัลละพากันออกมาเฝ้ามาดูมาสักการะการเคลื่อนพระศพข้ามเมืองไปยังไงเข้าประตูไหนของเมืองกุสินาราการก่อเจดีย์เห็นไหมแล้วก็ไปเผาที่เจดีย์มกุฏตะก็คือมกุฏพันธนเจดีย์ที่ว่านะครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานนะครับพระเพลิงเนี่ยเวลาจะเผาก็เผาไม่ลุกไหม้ใช่ไหมเพราะแรงอธิษฐานของพระกาสยปะก็คือพระกัสสปะซึ่งกําลังเดินทางมาพอพระกัสสปะเดินทางมาถึงไฟก็ลุกขึ้นเผาว่าเพลิงพระบรมศพเหลือพระบรมสารีริกธาตุเจ้ามัลละก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ได้บรรจุลงในภาชนะทองคําสวดสรรเสริญจากนั้นก็สร้างปรัมเป็นที่ประดิษฐานเพื่อสักการะต่อมาก็เป็นเรื่องตอนสุดท้ายเนี่ยการแจกบรมสารีริกธาตุราชทูต7 เมืองก็อยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุก็ส่งมาขอก็ไม่ยอมในที่สุดก็จะลบกันภาพสลักพวกนี้อยู่ในสถูปสารจีก็จะมีประวัติการแย่งพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็การตกลงกันด้วยการแบ่งนะจะมีภาพสลักทางหินที่เป็นพุทธประวัติเอามาจากเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเสร็จแล้วก็เลยมีการแบ่งโดยโทนพามชื่อโทนะในที่นี้นะบาลีเขาเรียกโทนะโทนะคือทนานใช่ป่ะตั้งชื่อนายทนานเลยนะแบ่งเป็น8 ส่วนก็7 เมืองมาขอก็เมืองที่ตั้งอยู่คือกุสินาราด้วยก็รวมเป็น8เห็นไหมครับศรีลังคานั้นเมืองกับปิสละเก็บไว้บูชาดังนั้นสถูปเมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุไปแล้วก็ยังมีอยู่8 องค์สถูปที่พราหมณ์โทนะสร้างและสถูปที่สรีลังการบรรจุเอาไว้ก็รวมเป็นทั้งหมด10สถูปถ้าพูดถึงพระบรมสารีริกธาตุก็จะเป็นธาตุ8ใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าอโศกนี่ก็ตัดไปตรงนี้เลยนะก่อนจะจบอโศกนับถือศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงรวบรวมเอาพระบรมสารีริกธาตุมาจาก7 องค์มารวมแล้วก็แบ่งนะแบ่งด้วยปฏิหารเลยนะไปบรรจุไว้ในวัดต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างทั่วชมพูทวีปนะถ้าพูดได้เป็นเลขสวยๆก็84,000อะไรนะอันนี้ก็เป็นเลขโดยอนุมานใช่ไหมเลขประมาณที่ให้ถือว่าเข้ากับหลักธรรมทีนี้พระองค์ไม่ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาจากสถูปองค์ที่8ทราบไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยรามปุระอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้มีตันนะอยู่ที่ประเทศเนปาลนะคือพูดง่ายๆว่าอยู่ที่เมืองเขาเรียกว่าฮะเมืองที่ประสูติเมืองของแม่อยู่ที่เมืองของแม่ก็คือเมืองเทวทหารปัจจุบันนี้ยังอยู่ก็พูดง่ายๆว่าตอนนั้นพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านพยายามที่จะให้คนไปขุดไปค้นแต่ก็มีพวกพญานาคนาคคืองูเลยนะเข้ามาคุ้มครองเข้ามาปกปักรักษาคือ
จะแสดงปรากฏด้วยสัตว์จริงหรือว่าจะเป็นนิมิตหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีภาพสลักที่มีเจดีย์แล้วมีงูพันแล้วพระเจ้าอโศกไปกราบสักการะคือเพื่อง่ายวันนำมาไม่ได้ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ยังอยู่นะครับอยู่ในประเทศเนปาลนะปัจจุบันนี้นะอยู่ในแถวลุมพินีใกล้ๆนั่นส่วน7 แห่งเนี่ยท่านเอามาแล้วท่านก็แบ่งไปกระจายไปตามสถูปต่างๆอันนี้คือประวัติจนกระทั่งถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตชีวามีชีวิตเป็นยังไงมาจนถึงนิพพานยังไงและแจกพระบรมสารีริกธาตุยังไงคือพุทธจริตก็จะจบตรงที่สรุปที่แจกพระบรมสารีริกธาตุแล้วพอพูดถึงพระเจ้าอโศกเล็กน้อยนะครับพระองค์ก็สร้างสถูปศรัทธาเขาก็พูดไว้ว่าพระเจ้าอโศกได้บรรลุโสดาบันนั้นอันนี้ก็ลองไปตามดูว่าเรื่องอื่นว่ายังไงนะครับตอนท้ายของสักนี้ผู้รจนาได้กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุและการทําใจให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าที่ท่านรจนามหากาพุทธจริตขึ้นก็ไม่ใช่ต้องการจะอวดความรู้หรือความชํานาญในเชิงกวีแต่ต้องการจะแสดงหลักพุทธธรรมให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกยิ่งขึ้นไปนี่คือเจตนาของท่านอัศวโคที่แต่งเรื่องนี้นะครับอันนี้คือเนื้อหาโดยสังเขปส่วนละเอียดไปอ่านในเนื้อเรื่องท่านจะได้อะไรอีกเยอะนะครับถ้าว่าโดยฉันทลักษณ์นะแต่ทลักษณ์ก็มีอยู่ในนี้หลายประเภทนะครับจำนวนที่พิจารณาจากที่เหลืออยู่เนี่ยจำนวน 1,000 กว่าสโลกเนี่ยจะพบว่าอัศวโคใช้ฉันไว้อยู่10ชนิดนะที่ใช้มากตามลำดับเลยเนี่ยก็คือตริสตุปฉันเนี่ยก็มีอะไรบ้างอ่ะตริสตุปฉันก็คือฉันประเภทที่มีคณะฉันอยู่ใน1บาทบังคับไป3คณะก็จะเป็นพวกอินทรวิเชียนฉันอุเปนทรวิเชียนอุปชาติเนี่ยนะครับอยู่ในตรงนี้อุปชาติฉันเนี่ยจำนวนถึง400ถึงเกือบ500สโลกนะอันนี้พิจารณาจากสโลกที่ยังเหลือต้นฉบับอยู่นะครับส่วนอนุสตูปฉันก็คือปัทยาวัดในภาษาบาลีเรานี่แหละนะบาทหนึ่งมี8พยางค์จำนวนก็จะมีอยู่297สโลกนะถัดมาก็เป็นวังสัทธะ1บาทมี12พยางค์เนี่ยจำนวนก็มีอยู่100แล้วก็มีฉันอื่นๆเช่นเอาปัดฉันทสิกะปุสปิตาคารานะรุจิราประหารสินีมาลินีอปรวัตตระชันสิกขรินีพวกเนี้ยถ้าเป็นพระคุณเจ้าทั้งหลายที่เรียนบาลีประโยค8ประโยค9ที่สอบบาลีด้วยกันแต่งชันท่านก็เรียนกี่ชนิดล่ะครับนะเรียนกันกี่ชนิดเรียน6ครับ6แต่ง3เรียน6แต่บังคับเวลาไปแต่งให้แต่ง3นะแต่ว่าในชั้นชนิดต่างๆเนี่ยของสันสกฤตเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดนะชั้นชนิดต่างๆมีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็จะมีหนังสือเล่มของอัปเต้นะครับจะอยู่ท้ายพจนานุกรมของอัปเต้เนี่ยจะอธิบายเรื่องชั้นทลักษณ์สันสกฤตและมีตัวอย่างให้ดูด้วยสามารถไปดูได้เอามาเทียบได้เหมือนกันถ้าสนใจที่จะหาคำตอบเรื่องชั้นทลักษณ์นะครับอันนี้ก็ได้สรุปเอาไว้ว่ามีชั้นอะไรบ้างก็เป็นอันสรุปไตเติลของคัมภีร์พุทธจริตในครั้งนี้นะครับมีอะไรเป็นคำถามไหมครับในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนฮะว่าถ้าจะขอเลื่อนเรียนเร็วหน่อยเป็นเที่ยงครึ่งครับจะสะดวกไหมเพราะว่าสอนบ่ายสามครับสอนบ่ายสามเอากันเหรอกันต่อถามความสะดวกของสมาเพื่อนนักเรียนก่อนครับเพื่อนนักศึกษาก่อนถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปหาปรับเอาคนอื่นว่าไงเที่ยงครึ่งเหรอเที่ยงครึ่งทานอาหารทันไหมทันค่ะได้อยู่ได้อยู่นะเราจะรอปรับให้ก็เป็นเที่ยงครึ่งก็ได้ครับก็อาจจะมีบางวันต้องเรียนเกินท่านก็ออกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะมีสอนล่วงเลยเวลาสอนชดเชยอะไรเงี้ยเผื่อวันที่จะหยุดข้างหน้า
ท่านก็อาจจะปรับเป็นไปสอนทั้ง15 ครึ่งอะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยหรือว่าทางโน้นเขากำหนดไว้แล้วก็ถ้าเวลาไม่แน่นอนเดี๋ยวนักเรียนงงครับว่าอยู่นี่ลืมวันลืมคืนจำวันกันไม่ได้ก็คือมีเวลาถึงไหนท่านถึงมกราใช่ไหมจบมกราเหรอครับก็25 มกราเดินทางกลับครับงั้นก็เฉพาะเดือนนี้เราก็มกรากุมภามกธันวามกราก็เรียนเอาเที่ยงครึ่งก็ได้งั้นนะเที่ยงครึ่งนะส่วนพอท่านกลับมาก็กลับมาสู่ห้องเรียนเหมือนเดิมก็ดีนะครับแล้วค่อยนัดกันอีกทีเพราะว่าเข้ามาห้องเรียนเนี่ยมันจะได้เห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันได้ชี้จุดโน่นจุดนี้หน่อยนะครับมีท่านอื่นมีอะไรท่านวิทยาครับผมท่านไปทำอะไรตอนเนี้ยอยู่ที่วัดหรือไปกลุ่มมามีเนวอกลสาถานเทตี่็เมหมือทนี่กัไหนมมีอยู่ครับมีอยู่ครับต้องทุ่มเทหน่อยทุ่มเทหน่อยครับคนอื่นมีอะไรไหมครับวันนี้สำหรับวันนี้ใครมาทักอยู่ตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรครับอาจารย์ผมส่งฉันอัปเดตเข้าไปไว้อ๋อในนั้นครับในไลน์ส่งมาในไลน์คุไดณ้ครับที่ว่าพี่รุ่นพี่ที่ว่านะส่งฉันทลักษณ์ไปให้ดูอยู่ในไลน์ก็ลองไปเป็นไฟล์อะไรไฟล์ดาวน์โหลดใช่ไหมไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ Word ครับอาจารย์เป็นไฟล์เวิร์ดก็ดีครับมีข้อมูลอะไรที่สามารถจะแชร์ก็เซฟเก็บเอาไว้นะครับมันเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มันหาง่ายบอกไม่ต้องไปยกหนังสือเป็นเล่มมาก็ทำให้เรามองเห็นเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่เราจะมาเข้าตรงรูปแบบคำกริยาในพุทธจริตนี่นะจะมาพูดถึงเรื่องกริยาหมวดฤทธิ์ที่เราเรียนมาเป็นลัดลังโลดลิงใช่ไหมลัดลังโลดลิงตอนนี้มันจะเป็นหมวดฤทธิ์อันนี้ให้ไปเดี๋ยวจะส่งนี่ให้ดูก่อนล่วงหน้าก็ได้นะไปท่องนี้หน่อยก็ได้เนี่ยเฉพาะแถว3เนี่ยแถวเนี้ยอตุตอุตถึงเออาเตอีเรตรงเนี้ยนะมันจะใช้มากที่สุดเลยในพุทธจริตนะครับก็คือวิภัตติชุดนี้แหละเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็จะนำไปสู่การเข้าเรื่องเกี่ยวกับการแปลพุทธจริตอันนี้นะเราก็จะเริ่มจากสโลก1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยนะอธิบายศัพท์อธิบายสนธิแล้วก็อธิบายคำที่จำเป็นพอเรารู้เรื่องกันหมดแล้วก็แปลกันแบบรุดๆไปเลยนะครับโอเคงั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ขอจบการบรรยายวันนี้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมไปอ่านเรื่องให้จบทั้งเรื่องได้ถ้าอ่านได้ก็ดีนะครับอ่านไปเลยปิดนี่ก่อนทางนั้นก็ครับนมัสการลาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันวันสวัสดีครับวันอาจารวย์่าคำสเที่ยงาครึ่งนะเที่ยงครึ่ง